และทัพวิทยากรสองท่านนี้ค่ะจะพาทุกท่านรวยแบบอัตโนมัตินะคะช่วงนี้มอบหน้าที่กับทัพวิทยากรทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้วันธรรมดามากันเยอะขนาดนี้ผมขออนุญาตพูดข้างล่างนะครับพูดข้างล่างดีกว่าไม่ทราบว่าในที่นี้เนี่ยครับมีใครได้เคยอ่านหนังสือบ้างแล้วครับหนังสือเล่มนี้ยังนะครับมีแล้วหนึ่งท่านสองท่านนะครับขอบคุณมากครับผู้แต่งชื่นใจโอ้โหขอบคุณครับวันนี้เนี่ยเรามีเวลา2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงก็เนื้อหาหลักๆเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือส่วนของผมนะครับก็ผมชื่อเอศักดานะครับก็ในที่นี้เนี่ยก็ขอเรียกแทนตัวเองว่าเอละกันนะครับก็เอจะได้มาเล่าเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการลงทุนที่มันใช้ได้สําหรับคนทั่วไปเนี่ยแล้วก็ไม่ยากเกินไปทําแล้วพอจะหวังผลได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็คือจะพูดเกี่ยวกับหนังสือจัดทับลงทุนตอนรวยแบบอัตโนมัติในส่วนที่2เนี่ยคือภาคปฏิบัติครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยสิ่งที่มันยังไปไม่ถึงก็คือแล้วถ้าจะลงทุนจริงเนี่ยจะทํายังไงจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับตรงส่วนนั้นเนี่ยก็จะได้พี่ไพศาลนะครับซึ่งก็เป็นนายของผมเนี่ยนะครับช่วยอธิบายให้ว่าถ้าต้องลงทุนจริงโดยใช้หลักการที่อยู่ในหนังสือเนี่ยเราทําได้ยังไงนะครับส่วนแรกเนี่ยก่อนที่จะพูดเนื้อหาทั้งหมดเลยเนี่ยอยากจะขออนุญาตพูดก่อนว่าทําไมเราต้องลงทุนด้วยนะครับจริงๆมันเป็นเนื้อหาที่สําคัญแล้วก็สําคัญกว่าตัววิธีการลงทุนซะอีกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยไม่รู้ว่าทําไมต้องลงทุนไม่รู้ว่าทําไมมันมีความจําเป็นยังไงเนี่ยมันไม่เกิดแรงผลักดันข้างในนะครับไม่เกิดแรงใจข้างในก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องเงินทองๆแล้วเนี่ยมันมี2ฝั่งครับฝั่งนึงตรงเนี้ยผมขึ้นบนหน้าจออาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าอ่านให้ฟังก็คือว่าเขียนว่าไม่อยากลําบากยามแก่ชราในวงเล็บคําว่า need เติม s นะครับก็คือมันเป็นมิติของ need มี need ต้องคู่กับอะไรครับ need ต้องคู่กับ want want นี่คือเราต้องอยากใช่มั้ยครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทํางานมางานเนี้ยเราทุกคนก็อยากรวยอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นนะครับแต่ need เนี่ยไม่ต้องอยากทุกคนโดนหมดนะครับไม่ต้องอยากก็ได้เราทุกคนที่อยู่ในที่เนี้ยรวมถึงแขกที่มาเดินอยู่ข้างบนทํางานอยู่ในตึกออฟฟิศต่างๆขับรถอยู่ในท้องถนนตอนเนี้ยทุกคนโดน need ตัวนี้หมดเรามี need เรื่องการเงินอยู่คือต่อให้ไม่อยากรวยเนี่ยทุกคนก็โดนตรงนี้อยู่นะครับก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยอยากจะพูดตรงนี้สักครู่นึงนะครับสักหน่อยนึงตรงนี้โจหัวบนหน้าจอว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเนี่ยเรากําลังโดนสิ่งนี้อยู่นะครับหลายสิ่งเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินบางท่านเคยได้ยินแล้วนะครับแต่ว่าพอยต์หลักๆเนี่ย2พอยต์แรกเนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของคนที่อายุยืนขึ้นนะครับคนที่อายุยืนขึ้นเราสังเกตมั้ยครับว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยทําให้คนอายุยืนขึ้นณวันที่เกิดเนี่ยรู้มั้ยครับว่าอายุเฉลี่ยของคนไทยตอนนี้คือประมาณเท่าไหร่ครับหมายความว่าถ้าเกิดมามีชีวิตรอดได้เนี่ยคนไทยจะอยู่ได้อายุประมาณเท่าไหร่ครับมีท่านไหนทราบไหมครับท่านไหนนะครับ65นะครับเอาถ้าเป็นคําตอบที่ล่าสุดจริงๆเนี่ยคือประมาณ75นะครับ75หมายความว่าคนเราเนี่ยต้องอยู่ประมาณ75ปีแต่รู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าใครโชคดีอยู่มาจนถึงอายุ60ได้หมายความว่ามีชีวิตรอดมาจนถึง60เนี่ยเขาบอกว่าณ60เนี่ยเฉลี่ยแล้วคนจะอยู่ได้อีกกี่ปีครับ20นะครับหมายความว่าณวันเกิดเนี่ยเราอายุเฉลี่ยประมาณ75แต่ถ้าใครอยู่มาได้จนถึง60เนี่ยก็โชคดีครับได้อยู่นานขึ้นถามว่านานขึ้นแล้วเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไรมีปัญหาอย่างนึงครับคือบ้านเราตอนนี้มันมีสิ่งนึงจริงๆมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราเรียกว่า aging society aging แปลว่าแก่ขึ้น society คือสังคมสังคมมันแก่ขึ้นแก่ขึ้นยังไงครับยกตัวอย่างรุ่น A เป็นหลักแล้วกันนะครับอย่างเอเนี่ยอายุ30บวกลบเนี่ยรุ่นเอเนี่ยคิดว่ามีพี่น้องกี่คนครับประมาณ2คนเต็มที่3คนนะครับแต่ลองดูรุ่นคุณพ่อคุณแม่เอนะครับฝั่งพ่อเนี่ยมี9ฝั่งแม่เนี่ยมี9คือครอบครัวนึงเนี่ยซัดไปแล้ว18นะครับรุ่นเนี้ยมีประมาณ 2-3 คนลองดูรุ่นใหม่ครับเด็กๆน้องๆที่เพิ่งจบเนี่ยแล้วจะสร้างครอบครัวใหม่เนี่ยคิดว่าเขาจะมีลูกสักกี่คนครับคนนึงนะบางคนบอกไม่มีเลยถ้าเราไปเวทค่าเฉลี่ยเนี่ยอาจจะได้ประมาณครึ่งคนครึ่งคนก็คืออายุรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีลูกเฉลี่ยประมาณครึ่งคนแค่นั้นเอง
ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยสังคมไทยเราอยู่ในยุคที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแก่แล้วเดี๋ยวลูกเนี่ยช่วยส่งเสียได้อันนั้นอย่างนึงใช่ไหมครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยลูกจะมีจำนวนน้อยลงแล้วก็คนแก่เยอะเลยเขาจะส่งไหวไหมนะครับอีกอย่างนึงคือสวัสดิการของรัฐทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีก็ตามใช้หลักการคือเก็บจากคนที่อยู่ในวัยทำงานมีกำลังที่จะจ่ายภาษีได้เอาไปช่วยคนที่ลำบากแล้วกำลังน้อยแล้วนะครับประกันสังคมเอ่ยก็ตามก็ใช้หลักการนี้หมดก็คือเก็บจากคนหนุ่มไปช่วยคนแก่นะครับประเด็นก็คือต่อไปคนหนุ่มจะน้อยลงเรื่อยๆคนแก่จะมากขึ้นเนี่ยถามว่าเราจะพึ่งพิงสิ่งเหล่านั้นได้ไหมอาจจะไม่ได้นะครับอีกอย่างนึงที่ทุกคนรู้จักดีมันกำลังไล่ล่าเราทุกคนอยู่แม้กระทั่งทุกคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยก็โดนอยู่นะครับคือเรื่องเงินเฟ้อเรารู้ไหมครับว่าเงินเฟ้อหมายความว่าอะไรถ้าตรงนี้เขียนว่าเงินลดค่าลงนั่นคือมิตินึงแต่ถ้าเอาภาษาชาวบ้านเนี่ยคือของแพงขึ้นถูกไหมครับอย่างทุกวันนี้ที่เรามาลงทุนมาซื้อกองทุนเพราะว่าอะไรถ้าเราเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าพูดขำๆก็คือเก็บใส่ฝังตุ่มไว้เฉยๆนะครับผ่านไป2ปี3ปีเนี่ยถอนออกมาคือไปขุดจากที่ฝังไว้มาออกมาซื้อของเนี่ยเดิมทีมันอาจจะซื้อข้าวได้จานนึงไปขุดมา2ปีข้างหน้าเนี่ยซื้อได้ไม่ถึงจานแล้วนะก็คือของมันแพงขึ้นเงินเฟ้อมีใครทราบไหมครับว่าบ้านเราเฟ้อเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ4นะครับบางท่าน5นะครับปีนี้อาจจะ5นะครับแต่ว่ายาวๆแล้วเนี่ยสัก10ปีเนี่ยอยู่ประมาณ3ครึ่ง3ครึ่งก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าโดยเฉลี่ยของแพงขึ้นปีละ3บาท50ถ้ามันราคา100นึงนะครับบางท่านบอกโอ้ยสบายเพราะว่าอะไรแค่3บาทมันพอรับไหวนะครับเงินเฟ้อเนี่ยเวลาดูสั้นๆเนี่ยทุกคนรับไหวหมดคือของแพงขึ้นแค่3บาท3บาท50เนี่ยปกติเราทำงานหาเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจเนี่ยรายได้ก็เพิ่มอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันพอรับไหวถ้าดูสั้นๆนะครับแต่ลองนึกภาพเอาภาพทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยเอามาประกอบกันนะครับคนจะอายุยาวขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะมีเวลานานขึ้นให้เงินเฟ้อเล่นงานเรานะครับอย่างที่2คือแหล่งพึ่งพิงเนี่ยมีน้อยลงลูกหลานจํานวนน้อยกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตารุ่นยายนะครับขอให้ดูตัวเลขนิดนึงอาจจะเล็กมากแต่ว่าขออนุญาตพูดอธิบายกันแล้วกันนะครับเงินเฟ้อเนี่ยเราบอกว่าดูสั้นๆไม่น่ากลัวหรอก 3% 4% กระทั่ง 5% ในปีต่อปีเนี่ยมันพอรับไหวแต่ลองดูยาวๆนะครับว่าไหวมั้ยจงใจเลือกราคาของสินค้าที่ทุกท่านบริโภคอยู่เนี่ยเอามาแสดงให้ดูนะครับในที่นี้ถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยลองดูราคาตรงนี้นะครับเนื้อสุกรสันนอกเนื้อหมูสันนอกนะครับกิโลนึงตอนนี้เราซื้อประมาณโลละเท่าไหร่ครับราคาเนี่ยมี2คอลัมน์นะครับเก็บไว้ตอนกลางปีนี้นะครับกับกลางปีของ10ปีที่แล้วคือปี45นะครับปีนี้เนี่ยเราซื้อได้ที่ประมาณโลละ130เศษราคาเนี้ยเค้าเก็บจากตลาดต่างๆในกรุงเทพนะครับเก็บแล้วมาเฉลี่ยกัน130เศษ10ปีที่แล้วให้ทายว่าเท่าไหร่ครับมีใครจําได้มั้ยครับ10ปีที่แล้วอยู่ประมาณโลละ75 76บาท10ปีนะครับจาก76ขึ้นมาเป็น130ขึ้นมาประมาณสัก 70% ได้ใน10ปีถ้าคิดเป็นต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% ครึ่ง 5% ครึ่งถามว่า10ปีที่ผ่านมาเราลงทุนได้ 5% ครึ่งมั้ยครับถ้าใครฝากเงินมาตลอดเนี่ยไม่ทันแน่ๆหมายความว่ากระทั่งฝากเงินพยายามแล้วเนี่ยวิ่งหาเรทดอกเบี้ย 2% 3% 4% ยังแพ้เนื้อหมูที่ขึ้นนะครับลองดูฝั่งสุภาพบุรุษบ้างนะครับขับรถเราขับรถนะครับลองดูราคาน้ำมันน่าจะชัดเจนที่สุดนะครับราคาดีเซลเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆหลายท่านอาจจะเคยเห็นราคาเลขตัวเดียวถูกมั้ยครับ7บาท8บาทแต่10ปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก13บาทปัจจุบันประมาณเท่าไหร่ครับ30บวกลบนิดหน่อยนะครับขึ้นมาเท่าไหร่ครับ 120% ใน10ปีคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีประมาณ8ครึ่งนะครับ 8% ครึ่งต่อปีถามว่าสิ่งที่เราลงทุนหรือว่าวิธีที่เราบริหารเงินอยู่เนี่ยมันสู้สิ่งเหล่านี้ได้ไหมนะครับ8%เมื่อกี้ 5% เรายังบอกว่ายากแล้วอันนี้ 8%ที่น่ากลัวที่สุดรู้มั้ยครับคืออะไรดูค่ารักษาพยาบาลนะครับอย่างเอเนี่ยมีคุณพ่อเป็นคนไข้เปลี่ยนไตเนี่ยคือต้องเสียค่าใช้จ่ายทุกเดือนทุก2เดือนเนี่ยเสียทีละเยอะนะครับค่าห้องโรงพยาบาลเนี่ย
ขึ้นมาจาก 1,600 เมื่อ10ปีที่แล้วจาก 1,600 อันนี้ห้องเดี่ยว VIP โรงพยาบาลเอกชนนะครับ 1,600 ราคาเฉลี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก 3,500 ก็คือประมาณเท่าตัวนะครับอันนี้คือยาวๆเนี่ยเงินเฟ้อมันมีความรุนแรงค่อนข้างมากอย่างทุกวันนี้ใครทำงานมีเงินเหลือเก็บเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราเก็บออมสัก 5% 10% เก็บไว้คิดว่าเกษียณแล้วเนี่ยจะพอใช้คำตอบคืออาจจะไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าของมันแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเก็บไว้ถ้าเงินไม่สามารถทำงานได้เร็วเท่าของที่แพงขึ้นเนี่ยก็โหดเหมือนกันนะครับลองดูยาวๆบ้างมันมีกฎง่ายๆนะครับสำหรับเงินเฟ้อถ้าเราจะทำความเข้าใจมันง่ายๆก็คือว่าถ้า 3% ครึ่งเนี่ยด้วยเรท 3% ครึ่งเนี่ย20ปีครับ20ปีของจะแพงขึ้น1เท่าตัวอันนี้เป็นกฎง่ายๆเป็นหลักการจำนะครับถ้าเราอยากจำง่ายๆว่าเฟ้อประมาณไหนก็20ปีต้องจ่ายแพงเท่าตัวนะครับดังนั้นถ้าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้จ่ายเดือนละ10,000ในตัวอย่างของสไลด์เนี้ยคือเดือนละ10,000นะครับอย่างถ้าเป็น A เนี่ย A อายุประมาณ30เนี่ยเดือนละ10,000อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเท่าไหร่ครับ 20,000 นึกภาพนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับยังอยู่เรายังอยู่ถ้าอยู่ไปเรื่อยๆ20ปีจาก1โตเป็น2ถูกมั้ยครับถ้ามีอีก20ปีจาก2โตเป็นเท่าไหร่ครับไม่ใช่3นะครับ2โตเป็น4นั่นคือถ้าเก็บเงินแค่ 5% 10% เนี่ยจะเตรียมรับค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น 3-4 เท่าไหวมั้ยนะครับอาจจะยากซึ่งเดี๋ยววันนี้มันเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาลงทุนกันนะครับอันนี้พอดมาให้ดูน่ากลัวนิดนึงนะครับเขียนว่า healthcare inflation เนี่ยก็คืออินเฟลชันที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันประมาณสัก7นะครับ7ต่อปี20ปีมันแพงขึ้น4เท่าครับ4เท่าถ้าอีก20ปีจาก4โตเป็นเท่าไหร่ครับประมาณ16เท่าจาก1โตเป็น4จาก4โตเป็น16หมายความว่าทุกวันนี้อย่างคุณพ่อเอเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเข้าทีนึงก็เป็นแสนนะครับถ้าแสนปีนี้เนี่ยผ่านไปอีก20ปีเป็นเท่าไหร่ครับ400,000ถ้าเกิดว่าคุณพ่อสุขภาพดีบังเอิญสุขภาพดีต้องสามารถอยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเป็นประจำเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์เป็นประมาณ1-1.5 ล้านนะครับถามว่าสมมุติว่าเอโชคดีมากเลยมีเงินเก็บสัก10-20 ล้านเพื่อเกษียณเนี่ยรักษาพยาบาลทีนึงเนี่ยหายไปเยอะมากนะครับอันนี้คือมุมของนีดว่าเงินเฟ้อมันมีความน่ากลัวอยู่นะครับถามว่าแล้วควรจะมีเท่าไหร่ล่ะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับอันนี้อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนไม่ต้องอยากรวยนะครับเงินเฟ้อทุกคนโดนหมดเอจิ้งโซไซตี้ทุกคนโดนหมดไม่ต้องอยากรวยก็โดนนะครับถามว่าควรจะมีสักเท่าไหร่ที่จะอุ่นใจได้นะครับขอชวนให้คิดตามไปด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งดูตัวเลขนะครับลองคิดตามไปด้วยกันคิดว่าครอบครัวนึงในกรุงเทพเนี่ยณปัจจุบันนะครับครอบครัวนึงในกรุงเทพจะอยู่ได้แบบสบายไม่ตึงเกินไปไม่หรูเกินไปเนี่ยต้องมีสักเดือนละเท่าไหร่ครับมีประมาณเท่าไหร่นะครับ 30,000 นะครับมีท่านไหนมีคําตอบอื่นมั้ยครับเท่าไหร่ครับ 65,000 30,000 65,000 ผมขอเฉลี่ยสัก 50,000 แล้วกันนะครับเอาเพราะว่าเราเค้าเรียกมาตรฐานการครองชีพต่างกัน 50,000 เนี่ยปีนึงเท่าไหร่ครับลองช่วยคูณหน่อยครับ12คูณ5ได้ 600,000 ปีนึง 600,000 นะครับ10ปีเท่าไหร่ครับ6ล้าน20ปีเท่าไหร่ครับ12ล้านทําไมต้อง20ปีก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าใครอายุถึง60แล้วเนี่ยสถิติคือเราน่าจะอยู่ได้อีกประมาณ20ปีนะครับก็คิดกันเบื้องต้นเท่านี้ก่อน12ล้านอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่เอยัดเยียดให้นะครับแต่ว่าทุกคนช่วยกันคิดขึ้นมานะครับ10ล้าน10กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขขำๆแล้วนะครับในยุคนี้เอไปบรรยายหลายที่เนี่ยส่วนไหนเวลาไปพูดเรื่องลงทุนแล้วบอกว่าต้องเก็บเงินให้ได้10ล้านหัวเราะกันว่าแบบมันยากอ่ะนะครับมันยากในตารางเนี้ยมันบอกว่า 50,000 เนี่ยไม่ต้องมี12ล้านก็ได้มีสัก10ก็ได้ทําไมมีน้อยแค่10ก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเรามีเงินก้อนเนี่ยเราไม่ได้เอาไปฝังไว้เฉยๆถูกมั้ยครับเราเอาไปสร้างดอกผลได้ดังนั้นมันไม่จําเป็นต้องมีถึง12หรอกประมาณ10ก็อาจจะพอไหวนะครับดังนั้นถ้าเราคิดว่าเป้าร่วมกันเนี่ยคือเดือนละ 50,000 อย่างน้อย10
ควรมีไว้ให้อุ่นใจควรเป็นเป้าหมายของทุกคนนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าอยากรวยนะแค่ปกตินะครับคนทั่วไปก็ต้องตั้งเป้า10แล้วแต่10นี้ราคาวันไหนครับเป็นราคาสินค้าวันไหนครับราคาวันนี้เราเกษียณวันนี้มั้ยครับบางท่านอาจจะเกษียณแล้วเพราะว่าสามารถมาทํางานมางานนี้ได้แต่ว่าก็ยังสนใจเรื่องลงทุนอยู่แต่ว่าหลายท่านยังไม่เกษียณเราเกษียณในอนาคตอย่างถ้าเอาเด็กรุ่นใหม่นะครับลองดูเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเข้าทํางานเนี่ยแล้วจะเกษียณอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยถามว่าต้องเตรียมเท่าไหร่ครับ10พอมั้ยครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องเงินเฟ้อบอกว่ายังไงนะครับ20ปีของแพงขึ้น2เท่าดังนั้น10เนี่ยอีก20ปีข้างหน้าก็ต้องมีเท่าไหร่ครับถึงพอ20แสดงว่าใครเกษียณเร็วๆเนี้ยโชคดีมาเตรียมน้อยหน่อยแต่ว่าใครที่เกษียณในวันข้างหน้าเนี่ยตัวเลข20ไม่ใช่ตัวเลขที่เกินจริงนะครับเป็นตัวเลขที่แบบทุกคนควรจะรับรู้ไว้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทํานะครับถามว่าถ้าเป็นเอกชนทํางานบริษัทเอกชนเนี่ยดีหน่อยตรงที่มีอะไรครับมีประกันสังคมช่วยส่วนนึงประกันสังคมเนี่ยเราได้บํานาญด้วยนะครับอย่างถ้าใครอยู่ประกันสังคมตั้งแต่เริ่มทํางานจนเกษียณเนี่ยบํานาญอาจจะอยู่ประมาณเดือนละ 6-7,000 พอมั้ยครับ 6-7,000 อาจจะไม่พอนะครับมีอะไรอีกครับเอกชนมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอีกที่เราหักส่วนนึงในจ้างสมทบให้ส่วนนึงมันก็จะสร้างเป็นเงิน2ล้าน3ล้าน4ล้านขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ยังห่างอยู่ดีนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไม่มีสวัสดิการพวกนี้เลยใช่มั้ยครับดังนั้นต้องเก็บเองเป็นหลักหรือว่าพึ่งธุรกิจเป็นหลักซึ่งถ้าธุรกิจดีก็ดีไปนะครับถ้าเราเคยฟังคําพูดคนโบราณเนี่ยอย่างเอเนี่ยเคยถูกสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยว่าเรื่องเงินมันไม่ยากหรอกอยากไม่อยากลําบากก็ให้ขยันประหยัดแล้วก็อดออมขยันประหยัดอดออมนะครับด้วยเป้า12ล้านหรือ20ล้านเนี่ยนะครับลองคิดเล่นดูนะครับอย่างถ้าทุกวันนี้มีใครสามารถออมได้เดือนละ 20,000 เลยนะครับออมได้เดือนละ 20,000 ไหวไหมครับเดือนละ 20,000 บางท่านไหวนะครับเอไปถามพี่ที่ทำงานเนี่ยอายุ40เนี่ย2ขอ 5,000 5,000 ยังตึงมากเลยแต่เอาเป็นว่าถ้าขยันประหยัดอดออมแล้วออมได้ 20,000 เนี่ยปีนึงเท่าไหร่ครับ 240,000 10ปี 2,400,000 20ปี 4,800,000 30ปีเท่าไหร่ครับยังไม่ถึงเลยไอ้ประโยคที่บอกว่าขยันประหยัดอดออมเนี่ยยุคเก่าเรามีลูกเลี้ยงถูกมั้ยครับมันพอช่วยกันได้แต่ว่ายุคใหม่เนี่ยลําบากหน่อยแล้วนะครับอันนี้ทั้งหมดที่พูดไปคือเรื่องอะไรครับเรื่องนีดยังไม่ได้อยากรวยนะครับก็10 20ล้านนะครับเอาถ้าคนอยากรวยบ้างดีมั้ยครับถ้าอยากรวยบ้างอันนี้เป็นเรื่องวอนละนีดนี่อยู่เฉยๆก็โดนวอนเนี่ยต้องอยากนะครับถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยเวลาวัดความรวยเนี่ยเราวัดกันที่มีเงินเท่าไหร่ถูกมั้ยครับบางทีบอกว่าเอ้ยมี10ล้านคือรวยมี100ล้านคือรวยหรือบางคนต้องมีพันมีหมื่นคือรวยนะครับแต่ว่าจริงๆย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีหนังสือเล่มนึงที่ออกมาแล้วปฏิวัติความคิดเรื่องการรวยสมัยนะครับว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเงินเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่ว่า cash flow หรือว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยเทียบกับเงินที่จ่ายออกไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่ถ้าเงินที่ไหลเข้ามามันเกินกว่าเงินที่จ่ายออกไปได้สม่ําเสมอเนี่ยก็คือนั่นแหละรวยนะครับมีใครทายออกมั้ยครับว่าหนังสือชื่ออะไรปกดําๆครับขอบม่วงๆมีเป็นซีรีส์หลายๆเล่มทุกวันนี้ยังมีขายอยู่ครับยังติดเบสเซลเลอร์อยู่พ่อรวยสอนลูกเราเคยอ่านใช่มั้ยครับหนังสือเล่มนี้ออกใหม่ๆนี่ทําคนลาออกจากงานเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปลงทุนไปทําธุรกิจนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแนวคิดเนี้ยดีมากก็คือว่ามันไม่ได้สําคัญหรอกว่าต้องมีเท่าไหร่รวยมันสําคัญว่าเราใช้เท่าไหร่บางคนเนี่ยใช้น้อยมีนิดเดียวก็ถือว่ารวยแล้วนะครับเวลาวัดความรวยเนี่ยมันมีวิธีวัดอยู่อันนี้ถ้าอยากรู้รายละเอียดอ่านในหนังสือได้นะครับมีขายอยู่ทางนี้นะครับไม่ได้ขายของนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีนะครับก็เวลาวัดเนี่ยเค้าให้วัดอย่างงี้ครับคิดเป็นเศษเป็นส่วนเอารายได้ตั้งข้างบนหารด้วยรายจ่ายสังเกตมั้ยครับว่าในสมการนี้มีรายได้2ตัวรายได้ตัวนึงเขียนภาษาไทยว่ารายได้จากการทํางานอันนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า active income คืออะไรคือ
เราต้องเสียแรงเสียเวลาเหนื่อยไม่ได้นอนตื่นสายอย่างที่อยากนอนไม่ได้พักผ่อนอย่างบางคนชอบทำสวนอย่างเงี้ยแต่ต้องไปเป็นนายแบงค์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตัวเองชอบใช่ไหมครับอันนี้เราเรียก active income คือต้องเสียตัวตนของเรานะครับอีกตัวนึงที่หนังสือพ่อโดยสอนลูกสอนหลักๆเลยคืออะไรครับตัวที่สองครับรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์หรือทรัพย์สินภาษาอังกฤษเราเรียกว่า passive income เช่นอะไรครับเรารู้จักอะไรที่ใกล้ตัวที่สุดที่ไม่ต้องทำงานแต่ว่าเงินมันงอกขึ้นมาให้เราอะไรนะครับบ้านเช่าอันนี้ถือเป็นขั้นแอดวานซ์ครับบ้านเช่าขั้นเบสิกคืออะไรครับเงินฝากเราไปฝากเงินได้ดอกเบี้ยอันนี้ก็ถือเป็นแพสซีฟอินคัมนะครับว่าขั้นแรกว่าวัดว่ารวยหรือเปล่าเนี่ยลองดูก่อนครับเอารายได้สองฝั่งมาตั้งหารด้วยรายจ่ายถ้าเกินหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์วายรอดแล้วรอดแต่ยังไม่อิสระนะครับเชื่อว่าทุกท่านถ้าทำตอนนี้เกินหนึ่งหมดเกินหนึ่งหมดหรือว่าเกินเยอะด้วยนะครับลองตัดทิ้งตัวหนึ่งไหมครับลองตัดรายได้จากการทำงานทิ้งสมมุติว่าวันนี้เราหยุดทำงานเลยให้เหลือแต่ passive income ตัวเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปสัมมนาเนี่ยเวลาบอกว่าหน้าที่แล้วใครเกินหนึ่งบ้างยกหน้านี้ใครเกินหนึ่งบ้างแทบไม่มีใครยกส่วนใหญ่คนไทยเราจะใกล้ศูนย์ใกล้ศูนย์เพราะอะไรครับส่วนใหญ่เราพึ่งพิงรายได้จากการทำงานเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเท่าแก่ก็เถอะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เถอะนะครับเมื่อไหร่หยุดเนี่ยอย่างพ่อแม่เอทำธุรกิจเนี่ยป่วยห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาดนะลูกน้องลาได้ถูกไหมครับแต่ว่าธุรกิจเราเจ้านายลาไม่ได้นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้วัดอย่างทุกท่านใช้ได้นะครับแต่ละปีเนี่ยลองคำนวณสักปีละครั้งสองครั้งว่าเราเดินทางใกล้หนึ่งมากขึ้นหรือเปล่าในทุกปีนะครับหมายความว่าเราดูซิทรัพย์สินของเราเป็นเท่าไหร่แล้วดอกผลของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ลองเอาดอกผลมาคิดเทียบกับรายจ่ายดูถ้ามันใกล้หนึ่งเนี่ยแสดงว่าเรากำลังเดินมาถูกทางถูกไหมครับแต่ถ้าทุกปีมันยังใกล้ศูนย์อยู่ไม่ดีขึ้นเลยแสดงว่าเรากำลังมีแนวโน้มว่าต้องทำงานไปเรื่อยๆจนเกษียณนะครับแล้วก็เกษียณก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าจะพอใช้หรือเปล่านะครับถ้าเรามีเงินเพียงพอเนี่ยมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะสร้างแพสซีฟอินคัมได้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้ครับเวลาเรามีฐานทรัพย์สินตัวนึงเนี่ยมันก็คือเงินต้นถูกไหมครับเงินต้นทางซ้ายคูณอัตราผลตอบแทนก็คือคูณดอกผลที่ทําได้เป็นดอกผลที่เป็นบาทถูกไหมครับอย่างในงานเนี้ยถ้าเดี๋ยวเรามีตั้งเคาน์เตอร์ตั้งให้ว่าเชิญทุกท่านไปลงทะเบียนแล้วรับเงิน10ล้านบาทกลับบ้านไปเลยเพื่อไปทดสอบมีอิสรภาพทางการเงินดูหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับ10ล้านคูณดอกผลที่หาได้สมมุติว่าทุกคนมีความรู้เนี่ย6พอจะไหว10ล้านคูณ6ได้เท่าไหร่ครับ600,000หารต่อเดือนได้เท่าไหร่ครับก็ประมาณสัก 50,000 บางท่านบอกโอ้เปรมละสบายอย่างนี้ถือว่าฟรีดอมแล้วนะครับก็มีอิสรภาพทางการเงินแล้วทําอย่างเงี้ยข้อดีคือเราใช้ดอกผลถูกมั้ยครับเงินต้นยังอยู่เงินต้นเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้รับกับภาวะวิกฤตต่างๆความเสี่ยงต่างๆรักษาโรคหรือรับกับเงินเฟ้อที่มันค่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงของกลไกที่เขียนในหนังสือพ่อรวยเนี่ยว่าสร้างฐานทรัพย์สินแล้วก็ให้มันสร้างแพสซีฟอินคัมให้แต่ปัญหาของทุกคนคือตรงนี้ครับ10ล้านจะไปหาจากไหนบังเอิญเราไม่มีโต๊ะที่ให้ลงทะเบียนรับเงิน10ล้านนะครับถ้ามีผมไม่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปลงทะเบียนด้วยปัญหามันคือตรงนี้ครับว่า10ล้านเนี่ยเมื่อกี้เราท่องเรื่องขยันประหยัดอดออมไปแล้วว่าต่อให้เก็บได้เยอะเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะพอณวันที่พอก็หมดแรงแล้วครับใช่มั้ยครับอันนี้เราพูดมิติเรื่องอยากรวยนะเรามีทั้งนีดก็พูดถึงเงิน10ล้าน20ล้านวอนก็พูดถึงเงินประมาณเดียวกันนั่นแหละครับยิ่งถ้าใครไลฟ์สไตล์อยากใช้ชีวิตที่ดีหน่อยกินของดีเที่ยวที่ดีๆได้โดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยเราชอบที่สุดคือดูความเจริญเติบโตของลูกหลานคือให้เงินให้อะไรนี่เราเรียกสปอยลูกหลานนะครับก็จําเป็นต้องมี10 20เหมือนกันเนื่องจากเราบอกว่าขยันประหยัดอดออมมันไม่ได้แล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องมีเครื่องมือครับมาช่วยนะครับในที่นี้ก็พูดถึงการลงทุนนะพูดถึงการลงทุนเพราะว่าเนี่ยเป็นงานการลงทุนนะครับรู้จักกฎนี้มั้ยครับกฎชื่อว่า72หรือว่า Magic Number 72เนี่ย
คนจะลงทุนเนี่ยต้องรู้จักเรื่องดอกเบี้ยทบต้นนะครับวิธีอธิบายดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมีเยอะแยะนะครับอย่างถ้ารุ่นโบราณเนี่ยที่เอเรียนมาเนี่ยเขาสอนว่าลงทุนจะลงทุนได้ดีจะใช้ดอกเบี้ยทบต้นได้ดีเนี่ยต้องมีปืนต่อต้านอากาศยานมีใครเคยเรียนบ้างครับปืนต่อต้านอากาศยานปืนคือหรือบางท่านเรียกปตอปืนคือปคืออะไรครับปีหมายถึงต้องมีปีมีเวลาที่ยาวหน่อยเพื่อให้เงินทำงานต่อต้านหรือต้นเนี่ยคือเงินต้นครับถ้าไม่มีเงินก้อนใหญ่ก็ต้องมีเงินก้อนเล็กที่ใส่ประจำถูกไหมครับสุดท้ายอากาศคืออะไรครับอัตราดอกเบี้ยหมายถึงว่าต้องมีดอกเบี้ยที่เยอะหน่อยนะครับปืนต่อต้านอากาศยานอันนั้นวิธีอธิบายแบบนึงแบบโบราณเอเลียนมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าแบบใหม่เนี่ยแบบฝรั่งที่เขาสอนเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องอย่างนั้นหรอกใช้เลข72เลขเดียวเอา72ตั้งไว้เอา72ตั้งไว้หารด้วยดอกเบี้ยที่เราทำได้ยกตัวอย่างนะครับถ้าเราฝากเงินตลอดสมมุติไม่รู้จักกองทุนนะเราได้ 2% สมมุตินะครับได้ 2% เอา72ตั้งหาร32หาร2ได้เท่าไหร่ครับ36นะครับ36ฝากทดไว้ในใจนะครับ36ลองเปลี่ยนใหม่ครับสมมุติว่าเรามาลงทุนอะไรก็ได้ในที่นี้คืออาจจะลงสิ่งที่เสี่ยงหน่อยสมมุติว่าเป็นหุ้นนะสมมุติว่าเป็นหุ้นแล้วถ้าได้ 12% ต่อปีนะครับลองเอาสูตรเมื่อกี้ตั้งใหม่ครับ72หาร2หาร12ได้เท่าไหร่ครับ6คำตอบที่ออกมาหมายถึงอะไรครับหมายความว่ามันคือระยะเวลาที่ทำให้เงินโตจาก1เป็น2โตเท่าตัวพอดีถ้าเรา72ตั้งหาร2ได้36ปีหมายความว่าใครฝากเงินไว้ในแบงค์เนี่ยเงินโตจริงแต่ว่า36ปีก็ฝาก100แล้วไปรับ200นะครับแต่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าตัวอย่างว่าถ้าได้12เนี่ย72หาร12คือ6ใช่มั้ยครับ6ปีจาก1โตเป็น2อีก6ปีจาก2โตเป็นเท่าไหร่ครับ2โตเป็น4อันนี้12ปีแล้วนะครับอีก6ปีแล้วครับจาก4โตเป็น8กี่ปีแล้วครับ18นะครับอีก6ปีแล้วครับจาก8กลายเป็น16กี่ปีแล้วครับประมาณ24 32แล้วครับเดี๋ยวขอไล่ใหม่1เป็น2 6ปี2เป็น4 12ปี4เป็น8 18ปี8เป็น16 20 24ปี20 16เป็น3230ปี32เป็น64เท่าไหร่ครับ36ปีพอดีนี่ถ้าพูดไปเรื่อยผมเดินออกจากห้างไปเลยก็คือในเวลาเท่ากันเนี่ยในเวลา36ปีเท่ากันเนี่ยถ้าได้12เงินโตจาก1เป็นเท่าไหร่ครับเมื่อกี้จำไม่ได้ละ70ประมาณ60กว่าเท่าจาก1โตเป็นประมาณ64ถ้าฝากเงินจาก1โตเป็น2ในเวลาเท่ากันประเด็นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ว่าให้ทุกคนย้ายเงินไปหุ้นหมดนะครับลองนึกภาพไม่ใช่ทุกคนย้ายเงินไปหุ้นหมดมันได้12จริงแต่ระหว่างทางเนี่ยลำบากมากระหว่างทางเนี่ยเจอตกเจอพุ่งขึ้นแรงทนไม่ไหวขายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับไม่จำเป็นต้องย้ายทั้งหมดธีมของงานนี้คืออะไรครับย้ายเงินฝากเป็นกองทุนรวมเราไม่จำเป็นต้องย้ายทั้งหมดอ่ะมี100บาท5บาท10บาทส่วนที่คิดว่าอยู่ได้ยาวรับได้รับความเสี่ยงได้ย้ายมาที่อะไรที่ได้ผลตอบแทนบ้างเนี่ยนับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยดีกว่าฝากเงินอยู่เฉยๆจริงไหมครับอันนี้คือเรื่องดอกผลดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยอธิบายอย่างนี้นะครับตารางนี้เล็กมากแต่ว่าลองดูครับว่าเป้าที่บอกว่า10ล้านน่ะมันดูเป็นเป้าที่เป็นไปได้ยากถ้าเราไม่มีความรู้แต่ถ้าใส่ความรู้เข้าไปเนี่ยถามว่ามันพอจะไหวไหมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเคสตัวอย่างซึ่งเป็นเคสที่เชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับถ้าเรามีใจสักอย่างเนี่ยทำได้เชื่อว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกท่านตรงนี้อาจจะเหมาะกับลูกหลานของเราเพื่อนเราที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศตอนนี้ครับที่กินเงินเดือนอยู่เนี่ยถ้าเราสามารถเริ่มลงทุนได้นะครับตอนอายุ25 25นี่คือทำงานมาแล้วประมาณกี่ปีครับ3ปีบวกลบเพราะว่าเราจบตรีประมาณ22นะครับทำงานมาแล้วประมาณ3ปีเนี่ยขอลงแค่ 2,000 2,000 ต่อเดือนถ้าตีว่าเงินเดือน 20,000 ก็คือประมาณสัก 10% นะขอ 10% เนี่ย
มาเริ่มลงทุนแต่ขอทุกเดือนนะครับเราจำเรื่องปตอได้ใช่ไหมครับถ้าต้นไม่มีต้นใหญ่ๆต้องใส่ต้นเล็กๆที่ใส่เป็นประจำถูกไหมครับถ้าใส่ทุกเดือนเนี่ย 2,000 แล้วพอปีหน้าถ้าเงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่างขอให้ออมเพิ่มเท่านั้นด้วยในตัวอย่างนี้นี่คือขอขึ้นแค่ 5% ปีแรก 2,000 ปีต่อไปเป็นเท่าไหร่ครับ 2,000 คูณ 5% ก็ 2,100 ปีแรกเดือนละ 2,000 ปีต่อไปเดือนละ 2,100 ปีต่อไปเท่าไหร่ครับก็ 2,200 เศษๆเชื่อว่าไหวเราเริ่มแค่ 10% แล้ว 10% เรื่อยๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าเงินเดือนขึ้นก็ให้ขึ้นตามไปด้วยนะครับถ้าเก็บอย่างนี้เนี่ยจนอายุ60เนี่ยจะได้เงินต้น2ล้านอันนี้แค่เงินต้นนะครับเงินต้น2ล้านถ้าได้ 2% ลองดูนะครับถ้าได้ 2% บังเอิญว่าไม่มีความรู้ฝากประจำเป็นหลักใช่ไหมฝากประจำเป็นหลักได้ 2% เนี่ยเงินมันจะจบอยู่ประมาณสัก2ล้าน8ลงประจำอย่างเงี้ยครับใส่ต้นเข้าไป2ล้านอีก 800,000 มาจากอะไรครับดอกผลแต่ว่าทุกคนมางานนี้เชื่อว่าไม่มีใครได้2หรอกบางคนอาจจะได้มากกว่านั้นนะครับลองสมมุตินะครับสุดโต่งด้านนึงคือถ้าได้10เลยนะครับถ้าได้10จาก2ล้านเนี่ยมันจะได้ประมาณสักจบที่ประมาณสัก11ปลายๆ11ปลายๆถ้าได้ไม่ถึง10ได้8ก็อยู่ประมาณสัก8ล้านได้6ก็อยู่ประมาณสัก5ล้านครึ่งสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าตรงนี้ผมจั่วหัวว่าถ้าเริ่มเร็วและเลือกเป็นหมายความว่ามันนิดที่ต้องอายุ25ใช่มั้ยครับบางท่านเวลาไปบรรยายเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอว่าน้องมาเจอพี่ช้าไป20ปีอะไรอย่างเงี้ยหรือเจอพี่ช้าไป10ปีประเด็นคือมันยังทําได้นะครับอย่างสมมุตินะครับสมมุติในที่นี้ถ้าใครอายุ40นะครับถ้าใครอายุ40เนี่ยตอนนั้น40เนี่ยต้องออมเท่าไหร่ครับ 3,900 ประมาณ 4,000 แต่แน่นอนเราไม่ได้ออมตั้งแต่25ตอนนี้ถ้าคนที่ออมมาตั้งแต่25เนี่ยเค้ามีเงินแล้วประมาณสักล้านนึงอ่ะครับล้านนึงหรือ 7-8 แสนเนี่ยดังนั้นถ้าเราเริ่มช้าวิธีการก็คือเรามีทรัพย์สินอยู่ก่อนแล้วถูกมั้ยครับมันอาจจะอยู่ในกองทุนอื่นๆมันอาจจะอยู่ในเงินฝากเราก็ต้องนําทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมาจัดทับลงทุนให้มันเริ่มแล้วเดินต่อไปหรืออย่างน้อย 4,000 เนี่ยออมให้มากขึ้นนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ว่าเมื่อก่อนเราได้2ทำยังไงเราจะได้4ได้6ได้8ได้10นี่คือออม1คนก็ประมาณ8ล้าน10ล้านถ้าสามีภรรยาทําด้วยกันทั้งคู่เท่าไหร่ครับมันก็เบิ้ลขึ้นเท่าตัวคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยคนน่าจะพออยู่ไหวเอาไปรวมกับประกันสังคมเอาไปรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยน่าจะพออยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยบวกกับวินัยบวกกับเราได้ใช้ปตอ.เนี่ยเริ่มเร็วและเลือกเป็นเนี่ยมันก็มีหวังนะครับมีหวังคำถามคือตรงนี้แหละครับ 10% ที่ยกตัวอย่าง 10% ที่ยกตัวอย่างเนี่ยหายังไงครับหายังไงบางท่านบอกโอ้ยไม่เห็นยากเลยปีนี้ถ้าใครซื้อหุ้นไว้นะได้ 30-40 แล้วใช่ไหมครับถ้าใครซื้อหุ้นตั้งแต่ต้นปีได้ 30-40% แล้วลองย้อนไปปี51ไหมครับใครซื้อหุ้นไว้ตั้งแต่ต้นปีได้เท่าไหร่ครับขาดทุนประมาณครึ่งนึงนะครับคือดูเป็นปีๆเนี่ยมันก็มีช่วงที่ทําได้ดีมีช่วงที่ทําได้แย่ถ้าไม่มีวิธีการคือเดินไปอย่างเค้าเรียกมวยวัดเนี่ยบางทีก็เพียงพําได้เยอะพอขึ้นสูงเราทําไมครับโอ้ยตกใจต้องรีบขายแล้วขายเสร็จไปต่อเค้าเรียกขายอะไรครับขายหมูใช่มั้ยครับถ้าเกิดว่าขาลงนี่เป็นยังไงครับลงเสร็จแรกๆทนได้เราลงทุนระยะยาวทนได้สักพักลงต่อเริ่มหวั่นไหวลงต่ออีกโอ้ไม่ได้แล้วเศรษฐกิจมันแย่มากทนไม่ไหวแล้วอันนี้เค้าเรียกว่าอะไรครับขายแล้วก็คือบางทีมันมีศัพท์ว่าขายหมูไปซื้อควายก็มีคือขายตัวนึงที่มันน่าจะไปได้ต่อแต่ว่าไปซื้อตัวที่แบบไม่ดีอะไรเงี้ยคือถ้าเราไปแบบมวยวัดเนี่ยมันมีปัญหาสําหรับคนทั่วไปนะครับอันนี้หนังสือเล่มเนี้ยเขียนให้คนทั่วไปนะครับไม่ได้เขียนให้เซียนคนทั่วไปเนี่ยเรามาใช้ลองใช้วิธีนี้ดูครับก่อนอื่นดูเรื่อง 10% ก่อนว่าหาได้ไหมนะครับ 10% ก่อนว่าหาได้ไหมก็ขอการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เราอ้างสถิติในอดีตซะมากอ่ะครับเวลาเราเลือกกองเราก็ดูผลตอบแทนย้อนหลังถูกมั้ยครับอันนี้ให้ดูสถิติที่ยาวที่สุดตัวนึงนะครับยาวที่สุดตัวนึงเนี่ย
พราะเทียบระหว่างหุ้นพันธบัตรตัวเงินคลังแล้วก็เงินเฟ้อนะครับระยะตั้งแต่ปี1926ถึง2011 85ปีพอดีนะครับเฟ้อได้ประมาณ13ครับหมายความว่าจาก1ขึ้นมาเป็น13อะไรที่เคยซื้อราคา100บาทเมื่อ85ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ต้องซื้อที่เท่าไหร่ครับ 1,300 แพงขึ้น13เท่าถ้าใครซื้อพวกตั๋วเงินคลังหรือถ้าเป็นกองทุนบ้านเราเนี่ยก็คือพวกกองทุนพวก Treasury ทั้งหลายอะครับพวกที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นๆเนี่ยสถิติของอเมริกาอยู่ได้ประมาณสัก 3.6% ต่อปีในเลขนี้นะครับประมาณสัก 3.6 ข้อดีของมันคืออะไรครับมันเคลื่อนแบบสมูทเลยถ้าใครเคยซื้อพวกมันนี่มาร์เก็ตพวกกองที่มีคำว่า Treasury อยู่ข้างในเนี่ยสังเกตเวลาเราไปอัพบุ๊กหรือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตดูมูลค่าเงินลงทุนเราเนี่ยโอ้สมูทขึ้นทุกวันนะครับคล้ายๆกันถ้าเป็นเส้นสีส้มนะครับสีส้มมันเรียกว่า government bond นั่นคือบอนด์พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเวลาเขาหมายถึงเนี่ยหมายถึงว่าซื้อทุกช่วงอายุนะครับก็ซื้อตั้งแต่สั้นกลางยาวส่วนไหนเราลงจริงไม่ค่อยไหวหรอกครับส่วนไหนเราซื้อแค่สั้นเท่านั้นแหละนะครับยาวของเขานี่คือ10 20ปี30ปีนะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อไว้เนี่ยมันจะโตประมาณสักปีละ 5.7 อันนี้อัตราทบต้นนะครับในรอบ85ปีเนี่ยประมาณสัก 5.7 2เส้นบนคืออะไรครับหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กไอ้เส้นล่างเนี่ยคือหุ้นใหญ่ไอ้เส้นบนคือหุ้นเล็กหุ้นใหญ่เนี่ยได้ประมาณสัก9ไปปลายหุ้นเล็กได้ประมาณสัก11ไปปลายนะครับต่อปีบางคนบอกโอ้ไม่เห็นจะต้องตัดสินใจยากดูกราฟอย่างนี้แล้วซื้อเส้นบนสุดเลยแต่อย่าลืมระหว่างทางนะครับลองดูช่วงแรกครับซื้อไว้บาทนึงแวบเดียวลงมาเหลือประมาณ20ตังค์ไม่กี่ปีนะครับจาก1เหลือ20กว่าตังค์ถ้าไม่เข้าใจจริงถ้าทนไม่ไหวเนี่ยลองดูครับว่า85ปีมันกลายเป็นเท่าไหร่นะครับจาก1ถ้าลงหุ้นเล็กไว้กลายเป็น 15,000 ถ้าลงหุ้นใหญ่ไว้กลายเป็น 3,000จาก1โตเป็น 3,000 นะครับบางท่านบอกอุ๊ยฉันไม่มีเวลาหรอก85ปีนะครับไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครับเราลง30 40ปี20ปี10ปีก็ได้กระทั่งปีเดียวก็ยังดีถ้าได้10ใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยลองดูครับ1โตเป็น 15,000 เนี่ยเวลาบรรยายจะชอบเล่าอะไรขำๆว่าเนื่องจากรุ่นเราไม่ทันแล้วเนี่ยเคยคิดลงทุนให้รุ่นเหลนมั้ยครับรุ่นหลานไม่ทันนะครับอันนี้ต้องรุ่นเหลนละสมมุติตอนนี้มีใครมีเงินเหลือสักแสนนึงสมมุติว่าเชื่อเรื่องนี้นะครับมีเงินเหลือสักแสนนึงบอกเฮ้ยเงินก้อนนี้ฉันจะทำให้วงตระกูลฉันเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีในอนาคตในอีก85ปีข้างหน้าเนี่ยใส่เงินไปในแสนนึงอันนี้คือกองอินเด็กซ์ธรรมดาเป็นแค่ดัชนีธรรมดานะครับแสนนึงผ่านไป85ปีจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับจาก1โตเป็น 15,000 เนี่ยแสนนึงก็โตประมาณจากแสนเป็น 1,500 ล้านนะครับใน85ปีแต่สมัยปีบางคนบอกโอ้ยเราก็ไม่อยู่แล้วแหละก็เขียนจดหมายไว้ก็ได้ครับถึงหลานที่ถึงเหลนที่รักเมื่อเหลนเปิดจดหมายนี้เนี่ยทวดคงไม่อยู่แล้วแต่ทวดได้ใส่เงินเข้าไปแสนนึงบวกกับความรู้ที่ทวดมีเนี่ยเพื่อแสดงให้เหลนเห็นว่าความรู้และวินัยเรื่องการลงทุนอยู่ได้ยาวเนี่ยมันทําให้ตระกูลเราร่ํารวยได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าเราได้ยินประโยคคุ้นเคยใช่มั้ยครับผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับรองไม่ได้รับประกันผลตอบแทนที่จะเกิดในอนาคตนะครับแต่นี่ก็ประมาณ85ปีมันก็รีพีทตัวเองมาอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ได้อันนี้ต้องประมาณสัก11ต่อปีนะครับถ้าได้สัก10ก็ประมาณเหลือประมาณ 3,000 นะครับก็เหลือจาก 1,500 ล้านก็เหลือ300ก็ยังดีอยู่นะครับเงินเฟ้อเพิ่งแค่13เองอันนี้คือสถิติให้ดูว่านี่คือการซื้อแล้วปล่อยยาวๆในสิ่งที่เป็นดัชนีหมายถึงว่าไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการมันสักเท่าไหร่เลยนะครับปล่อยให้มันไปอย่างถ้าบ้านเราก็คือไปตามเซต50อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือต่างประเทศบางคนก็บอกว่าโอ้ยต่างประเทศมันเราไปลงไม่ได้นะครับหรือมันอยู่ไกลมันเกิดขึ้นนานแล้วลองดูบ้านเราบ้างครับบ้านเราเนี่ยเอามาให้ดูประมาณสัก13ปีนะ13ปีทำมาทำไมได้แค่13ปีตลาดหุ้นบ้านเรามา40ปีแล้วเนี่ยสถิติของบอนด์มันมีแค่13ปีครับก็เลยจําได้มาแค่นี้นะครับหุ้นเนี่ยมันไปยาวกว่านั้นแต่ว่า13ปีเนี่ยมันก็ผ่านวัฏจักรทั้งวิกฤตต่างๆเนี่ยมา 2-3 รอบนะครับมันก็น่าจะครบไซเคิลเหมือนกันนะครับในนี้มี4ตัวมีแคชมีช็อตเทอมบอนด์คือบอนด์ที่ต่ำกว่า3ปีมีบอนด์ก็คือบอนด์ยาวนะครับมีสต็อกคือหุ้น
นะครับมีสต็อกคือหุ้นลองดูค่าเฉลี่ยครับเล็กนิดนึงแคชเนี่ยคือเงินฝากประจำหนึ่งปีนะครับได้ประมาณสัก 2.6 ในรอบ13ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครฝากประจำไว้เนี่ยมันจะผ่านทั้งช่วงดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยต่ำบางปีนี่เขาเรียกดอกเบี้ยไม่เต็มบาทนะครับได้ไม่ถึงบาทก็มีก็เฉลี่ยประมาณสัก2กลางๆนะครับถ้าเป็นบอนสั้นๆช็อตเทอมบอนเนี่ยซึ่งใกล้เคียงกับกองทุนตราสารหนี้ในบ้านเราเนี่ยก็ได้ประมาณสัก4นะครับ4ถ้าเป็นบอนที่ยาวเลยเนี่ยพันธบัตรยาวเลยซึ่งลงทุนจริงไม่ได้ถูกไหมครับรายย่อยอย่างเราเนี่ยซื้อจริงไม่ได้ใครจะไปซื้อพันธบัตร30ปี40ปี50ปีเนี่ยซื้อยากพวกนี้ส่วนใหญ่ประกันบริษัทประกันเป็นผู้ซื้อนะครับได้ประมาณสัก5ปลายๆถ้าเป็นหุ้นล่ะครับประมาณสัก11ปลายๆเราลองสังเกตตัวเลขมั้ยครับว่ามันคล้ายหน้าที่แล้วมากเลยหุ้นได้ประมาณสัก10 11บอนประมาณสัก6บวกลบช็อตเทอมบอนก็ประมาณสัก3 4เหมือนกับ Treasury Bill เหมือนตั๋วเงินคลังในหน้าที่แล้วถ้าผมปิดตรงนี้ไว้หมดเนี่ยปิดตรงนี้ไว้หมดให้เห็นแค่ค่าเฉลี่ยกับชื่อมันเนี่ยสบายเลยครับทุกคนเลือกหุ้นหมดเพราะว่าได้11แต่ว่าลองดูปีนี้ครับลบ40ลบ10ลบ40ประเด็นคืออะไรที่มันให้ผลตอบแทนมากๆเนี่ยในยาวๆเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยมันก็แกว่งได้มากเช่นกันแกว่งได้มากเช่นกันลบ45เนี่ยบางทีไปเจอลูกค้าเนี่ยบอกเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าใจนะต้องยกตัวอย่างว่าถ้าคุณพี่มีร้านนึงเนี่ยผ่านไปครึ่งปีผ่านไป1ปีเนี่ยเหลือ500,000กว่าบาทเนี่ยพอรับไหวมั้ยส่วนใหญ่ก็รับไม่ไหวหรอกนะครับพวกเราก็รับไม่ไหวมันเป็นปัญหาของการลงทุนระยะยาวอย่างนึงคือเรารับลอสหรือรับการย่อลงระหว่างทางไม่ค่อยไหวกลายเป็นว่าพอเจอปีที่แย่ๆอย่างเงี้ยอย่างที่บอกตอนแรกก็ทนได้สักพักเป็นไงครับทนไม่ไหวเค้าเรียกยอมขายไปขายเสร็จก็รับรู้ขาดทุนพอปีต่อมามันขึ้นเท่าไหร่ครับ70ได้มั้ยครับไม่ได้แล้วกล้าเข้ามั้ยครับตอนนั้นยังเข็ดอยู่กลัวจะกลายเป็นโลภเนี่ยหลายปีเหมือนกันนะครับใช่มั้ยบางท่านลงทุนมายาวเนี่ยน่าจะพอรู้ว่าพอเรากลัวขายขาดทุนไปแล้วเนี่ยกว่าจะโลภแล้วซื้อได้อีกทีนึงเนี่ยนานเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าไปดุยๆแบบว่าหุ้นมันดีซื้อหุ้นเลยจบแล้วถือยาวถ้าใครทําได้แล้วเข้าใจจริงเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าทําไม่ได้ส่วนใหญ่จะไปเจอปีอย่างเงี้ยครับขาดทุนระหว่างทางทนไม่ไหวอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนที่คิดว่าเอ้ยเรามีทักษะในการสังเกตได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างในหุ้นเนี่ยบางคนบอกอ๋อเนี่ย3ปีขาดทุนทีนึง3ปีขาดทุนทีนึงมีนะครับหรือว่าจะใช้การดูอย่างอื่นก็ช่างเถอะเรามักจะมีความเชื่อว่าเอ้ยถ้าไปสังเกตบางอย่างมันจะมีกฎหรือมีสูตรมีอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราลงทุนแล้วชนะได้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็เชื่อหนังสือหลายเล่มก็พยายามจะบอกสูตรเหล่านี้นะครับแต่ประเด็นคืออย่างถ้าใครรู้ว่า3ปีขาดทุนทีนึงเนี่ยปีนี้เป็นไงครับผิดแล้วหรือจะถูกก็ได้เพราะยังไม่จบปีนะครับแต่ว่าคงไม่ผิดคงไม่ถูกหรอกครับเพราะว่าปีนี้มันบวกมา30แล้วนะครับเดินไปดุยๆแบบมวยวัดเนี่ยไม่ใช่ทางแน่ๆนะครับไม่ใช่ทางแน่ๆอันนี้ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวสรุปว่าจริงว่ามีสินทรัพย์เดียวๆที่ให้ผลตอบแทนดีชนะเงินเฟ้อก็มีจะ4จะ6จะ8จะ10ก็มีให้เลือกแต่ประเด็นคือเรารับความผันผวนระหว่างทางได้ไหมหัวใจคือตรงนี้ครับแล้วเป็นที่มาของการบอกว่าทําไมต้องจัดทัพลงทุนหมายความว่าทําไมต้องเอาของมาผสมกันด้วยเพราะว่าเราอยากจะให้มันขาดทุนเท่าที่เรารับได้เวลาเราพูดถึงการเอาของมาผสมกันเนี่ยบางคนมักจะเข้าใจผิดว่าอ๋อการทํา asset allocation หรือว่าจัดทัพลงทุนหรือการกระจายความเสี่ยงเนี่ยช่วยเพิ่มผลตอบแทนคําตอบคือไม่ใช่นะครับเราเอาของมากระจายของที่ได้เยอะมารวมกับของที่ได้น้อยมาใส่รวมกันมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันลําบากนะครับจริงๆแล้วมันเป็นการลดความเสี่ยงเราเคยท่องใช่มั้ยครับว่า high risk high return ความเสี่ยงลดผลตอบแทนก็มักจะลดด้วยแต่สิ่งที่มันเกิดคือเค้าเรียกว่าลดแล้วมันคุ้มครับความเสี่ยงจะลดเยอะแต่ว่าผลตอบแทนลดลงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเล่าถึงการลงทุนก่อนว่าเดี๋ยวผมขอเช็คเวลาแป๊บนึงนะครับเวลาพูดเราชอบไหลนะครับยังได้อีกนะครับเดี๋ยวให้นายพูดด้วยนะครับปลายปีแล้วนะครับชีวิตมนุษย์เงินเดือนต้องในการลงทุนเนี่ยในการลงทุนนะครับ
มันมีการตัดสินใจอยู่3อย่างหลักๆ3อย่างเนี้ยก็อยู่ในตําราที่เราใช้สอนฟันเมเนเจอร์นี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าฟันเมเนเจอร์ต้องไปสอบสิ่งที่เราเรียกว่า CFA เนี่ย Certified Charter Financial Analyst เนี่ยคือเป็นคุณวุฒิที่ต้องมีเพื่อจะเป็นฟันเมเนเจอร์ในยุคนี้เนี่ยเค้าก็เรียนเรื่องนี้แหละครับว่าการตัดใจลงทุนเนี่ยมีการตัดสินใจอยู่3อย่าง3เค้าเรียกว่า3ชั้นชั้นแรกเค้าเรียกว่าasset allocation ถ้าเรียกสั้นๆนะครับเรียกยาวเรียกว่า strategic asset allocation strategic แปลว่ากลยุทธ์นะครับมันเป็นเค้าเรียกว่าการจัดทัพระยะยาวๆระยะยาวๆ strategic เนี่ยไม่สนภาวะตลาดเลยนะครับการจัดทัพแบบเลเวลแรกเนี่ยไม่สนภาวะตลาดเลยไม่ต้องสนครับว่าตอนนั้นหุ้นดีหุ้นแพงหุ้นถูกบอนด์เป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงมีวิกฤตที่ไหนไม่ต้องสนสนอย่างเดียวคือสนอะไรครับสนตัวผู้ลงทุนกับสนเป้าหมายถ้าเป้าหมายบอกว่าต้องลงเพื่อเกษียณเงินต้องโตให้เยอะเพราะว่าเป้าเราคือ10ล้าน20ล้านเลี่ยงไม่ได้ครับที่ในพอร์ตจะต้องมีหุ้นบ้างอาจจะต้องมีอย่างอื่นเช่นมีอสังหามีทองมีอะไรปนอยู่บ้างคือมันไม่ได้สนตัวตลาดมันสนตัวผู้ลงทุนอันนั้นคือเลเยอร์แรกชั้นแรกนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของการจัดทัพลงทุนชั้นที่2เราเรียกว่า market timing หรือชื่อยาวก็คือ tactical asset allocation tactical นี่ถ้าภาษาทหารเราเรียกว่าเชิงยุทธวิธีมองแบบสั้นๆ market timing หมายความว่าในชั้นแรกถ้าเราตั้งเอาไว้ว่าเราจะลงครึ่งๆหุ้นครึ่งพันธบัตรครึ่งนั่นคือชั้นแรกใช่มั้ยครับชั้นที่2เนี่ย timing หมายความว่าถ้าปีนี้หุ้นดูถูกดูน่าดึงดูดเนี่ยเราอาจจะยอมลืมไอ้สัดส่วนแรกไปก็ได้เช่นเอียงพอร์ตเค้าเรียกทิลพอร์ตเนี่ยมานิดหน่อยจาก50 50เราอาจจะเปลี่ยนเป็น60 40หรือ70 30ก็ได้คือยอมมีหุ้นเยอะเพราะตอนนั้นมันดีถูกมั้ยเราเชื่อว่ามันดีแต่ถ้าไหนหุ้นไม่ดีเราก็ลดหุ้นได้แต่แทคติคอลเนี่ยมันจะไม่หนีไปจากแอสเซทอะโลเคชั่นตัวแรกเท่าไหร่คือมันเอียงมาหลักที่ดีคือต้องไม่หนีนะครับถ้าเราตั้งไว้5ครึ่งๆถึงเวลาจริงเราลงแบบ100 0 0 100อย่างเงี้ยอันนี้เค้าเรียกว่าเก็งกําไรแล้วนะใช่มั้ยครับตั้งใจครึ่งๆตะบะแตกเห็นหุ้นขึ้นเยอะอ่ะ100เลยนะครับ100เลยพอมันตกเข็ดไม่เข้าตลาดอีกหลายเดือนนะครับก็จบไอ้ที่ว่าจะลง10 20ปีก็จบนะครับอันนี้คือเลเยอร์ที่2เราเรียกว่าไทมิ่งก็คือเอียงพอร์ตขั้นที่3คืออะไรครับเลือกหุ้นหรือเลือกบอนด์หรือเลือกหลักทรัพย์ขั้นนี้ก็ขั้นสุดท้ายมี2แนวครับบ้านเราจริงๆทั่วโลกก็มี2แนวแนวนึงเราเรียกว่า active ถ้าเราไปดูกองหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ออกบูธที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เราก็เรียกว่าเป็น active fund active fund คืออะไรคือพยายามจะเลือกหุ้นเป็นตัวๆที่ไม่เหมือนกับ index เท่าไหร่เพื่อหวังว่าการเลือกอย่างนี้เนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีถูกไหมครับอันนี้เราเรียก active อีกแนวนึงก็บอกว่า passive เลย passive หมายความว่าเลือกไม่เก่งหรือว่าไม่เชื่อว่าเลือกเราจะถูกก็จงใจลงให้มันเหมือนดัชนีนั่นแหละถ้าดัชนีได้ก็ได้ด้วยก็มี2แนวนะครับแล้วแต่เราจะเลือกก็ตัดสินใจอยู่3อย่างก็มีการไปศึกษาระยะยาวๆว่า3อย่างนี้เนี่ยอะไรที่คนควรจะโฟกัสที่สุดนะครับก็ปรากฏว่ายาวนี่คือศึกษาเป็น10ปีนะครับวิธีการก็คือเค้าก็ไปดูว่าปีนั้นเนี่ยฟันด์แมเนเจอร์ทําอะไรบ้างใช้กองพวกบําเหน็จบํานาญนะครับเวลาศึกษาปีนี้เอียงพอร์ตมั้ยปีนี้เลือกหุ้นเพี้ยนจากดัชนีมั้ยปรากฏว่าพอไปศึกษาเค้าก็พบว่าอ๋อบางปีเอียงพอร์ตหรือว่าไทมิ่งแล้วก็ถูกก็มาร์กเป็นสกอร์บวกเอาไว้บางปีเลือกหุ้นแล้วถูกก็มาร์กเป็นสกอร์บวกเอาไว้เก็บไว้ปีนั้นก่อนพอปีต่อมาลองมาวัดผลดูเอ๊ะปีนี้เอียงพอร์ตแล้วมันผิดก็มาร์กเป็นลบไว้บวกเจอลบบางทีมันก็หักล้างกันถูกมั้ยครับปีนี้เลือกหุ้นอ้าวเลือกผิดปรากฏว่าดัชนีขึ้น10หุ้นที่เราเลือกขึ้นแค่8อย่างเงี้ยเป็นต้นก็มาร์คไว้ว่าปีนี้พลาดนะครับศึกษายาวๆๆปรากฏว่าไอ้ market timing กับการเลือกหุ้นเนี่ยบางครั้งมันหักล้างกันมีปีที่เลือกถูกมีปีที่เลือกผิดมีปีที่เอียงพอร์ตแล้วถูกมีปีที่เอียงแล้วผิดกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันได้ประมาณเนี้ยครับว่าไอ้สเต็ปแรกต่างหากที่เป็นตัวสร้างผลตอบแทนที่เป็นตัวหลักประเด็นไม่ใช่บอกว่า2ตัวนี้ไม่ดีนะครับแค่จะบอกว่ามันมีความพลาดมีความถูกได้บ้างเป็นบางครั้งผลสรุปก็คือเค้าบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปเราไม่ได้มีสกิลมากนักมี2แนวครับแนวนึงไปเลือกกองที่เค้าเลือกหุ้นเก่ง
ที่เขา market timing เก่งนั่นคือแนวนึงอีกแนวนึงก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องทําสิในเมื่อทําไปก็หักล้างกันอยู่ดีมีปีที่ถูกมีปีที่ผิดงั้นมาเน้นตัวแรกเลยดีกว่าคือเน้นแค่ว่าจัดสัดส่วนให้มันเหมาะนี่แหละนะครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดทัพลงทุนซึ่งมันจะเหมือนกับเตะฟุตบอลนะครับเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าออริจินัลเนี่ยเกิดจากดร.สมจินนะครับดร.สมจินเป็นคนแต่งหนังสือจัดทัพไว้เมื่อปี48เนี่ยใช้หลักการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยว่าจัดทัพลงทุนก็เหมือนกับจัดทัพฟุตบอลฟุตบอลเรามีอะไรครับกองหน้ากองกลางกองหลังผู้รักษาประตูเราเคยเห็นแมตช์ไหนมั้ยครับถ้าใครดูฟุตบอลนะครับเคยเห็นแมตช์ไหนมั้ยครับที่ว่าผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางแห่ขึ้นหน้าหมดเคยเห็นมั้ยครับคือทุกคนไม่ต้องอยู่หลังเลยไปเล่นหน้าให้หมดถ้าทําอย่างงี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าลูกหลุดมาข้างหลังเนี่ยพรุนนะครับเอาแค่ไม่ต้องมาเตะใกล้ๆหรอกยิงมายาวๆเนี่ยเอาแค่ให้ตรงโกก็เข้าแล้วถูกมั้ยครับคือนั่นคืออะไรหมายความว่าถ้าเราไม่ได้มีผู้เล่นอยู่ตามตําแหน่งต่างๆครบเนี่ยแห่ไปที่ใดหมดที่หนึ่งหมดเนี่ยผลลัพธ์ก็คือเวลาพลาดมันก็พลาดเยอะเช่นกันบางแมตช์ก็เหมือนกันเคยเห็นไหมครับว่าทุกคนให้ไปยืนบังประตูทั้งหมดไม่ต้องขึ้นหน้าเลยมันก็แทบไม่มีเพราะว่าการแข่งมันต้องชนะใช่ไหมครับเหมือนกันการลงทุนก็เหมือนกันแต่มันต่างตรงที่ว่ากองหน้าในที่นี้คือหุ้นเพราะว่าหุ้นคืออะไรครับบางปีมันดีมันทำได้บางปีมันพลาดเนี่ยมันก็พลาดเยอะดังนั้นมันจำเป็นต้องมีพวกกองกลางกองหลังมาช่วยกองหลังคืออะไรครับพวกตราสารหนี้พวกพันธบัตรพวกมันนี่มาร์เก็ตเอาไว้เป็นกองหลังอย่างน้อยหุ้นพลาดยังไงนะมันนี่มาร์เก็ตส่วนใหญ่ก็ไม่ติดลบถูกไหมครับกองกลางเช่นอะไรกองกลางก็เช่นพวกบอลยาวหน่อยหรืออสังหาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีไว้อย่างน้อยเวลาหุ้นพลาดกองพวกนี้อาจจะยังพออยู่ได้เวลาเราจับถัวกันเนี่ยมันมีตัวที่ได้มีตัวที่เสียการทําอย่างงี้ไม่ได้ทําให้ไม่ขาดทุนนะครับต้องเข้าใจอย่างงี้ว่าทำอย่างเงี้ยไม่ได้ทำให้ไม่ขาดทุนแต่ว่าทำให้เวลาขาดทุนแล้วเนี่ยมันมีตัวมารองรับไว้มันจะขาดทุนไม่หนักเท่าไหร่อันนี้คือประโยชน์อย่างนึงนะครับลองดูว่าผลมันเป็นยังไงการถือร่วมกันเนี่ยอันนี้คือในปีที่หุ้นแย่นะครับอันนี้ก็คือจงใจวงเฉพาะปีที่หุ้นติดลบสังเกตว่าบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอลยาวบอลสั้นเนี่ยในปีที่หุ้นลบเนี่ยส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยนะดีถ้าเป็นบอลยาวถ้าลงได้จริงเนี่ยได้เป็น 10% แต่ที่บอกเราลงไม่ได้ใช่ไหมครับแต่บอลสั้นก็ได้ดีนะครับในปีนั้นอันนี้ลองดูปีที่บอลแย่บ้างปีที่บอลติดลบก็เวลาติดลบในปีที่ดอกเบี้ยมันขึ้นนะครับบอลจะติดลบได้หุ้นก็มักจะให้รีเทิร์นดีเพราะการถือไว้ร่วมกันเนี่ยมันเขาเรียกมันช่วยพยุงกันอยู่ไม่ได้ช่วยให้ไม่ขาดทุนแต่ช่วยให้ขาดทุนเบาบางลงนะครับลองยกตัวอย่างอันนี้เรื่องจัดทัพเนี่ยอย่างที่บอกว่าเริ่มยังไงเนี่ยไม่มีอะไรคือมองที่ตัวเราไม่มีใครบอกได้ว่านาย A นาย B นาย C ควรลงหุ้นเท่าไหร่ต้องเป็นตัวเขานั่นแหละที่เป็นคนบอกนะครับมีตัวอย่างอย่างนี้ครับถ้าเราเอาของมาจัดร่วมกันเนี่ยจัดเป็นทัพลงทุนเนี่ยในที่นี้คือขอให้ดูพอร์ตนี้เป็นหลักนะครับพอร์ตนี้คือมีหุ้น70มีบอล30 70 30นะครับหมายความว่าใน100บาทที่เป็นของเสี่ยงเนี่ยเราถอดสิ่งที่เสี่ยงออก30แล้วใส่สิ่งที่เสี่ยงน้อยกว่าสิ่งที่มันเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงต่ำเนี่ยเข้าไป30ลองดูค่าเฉลี่ยนะครับได้ประมาณสัก 11.1 ประมาณ11นิดๆใครจำค่าเฉลี่ยของหุ้นได้ไหมครับเมื่อกี้หุ้นประมาณ11ปลายๆอันนี้มันเหลือ11นิดๆจัดรวมกันยังไงก็ขาดทุนยังไงก็ได้น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลองดูปีที่ติดลบครับจากลบ45เหลือ28หมายว่าจากลบเยอะๆเนี่ยลบเกือบครึ่งเนี่ยเหลือเป็นลบแค่ประมาณสัก1ใน3แล้วรีเทิร์นโดยเฉลี่ยลดลงนิดเดียวแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยลดลงเกือบครึ่งนึงอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ว่าแค่เอาของที่เสี่ยงออกมา30ใส่ของที่ไม่เสี่ยงเข้าไปเนี่ยมันช่วยได้ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อดีอย่างนึงแต่ข้อดีอีกอย่างนึงคืออย่างนี้ครับไม่ใช่ทุกคนที่รับลอสหรือรับขาดทุนลบ28ได้เชื่อว่าตอนนี้ถ้ายกมือเซอร์เวย์เนี่ยหลายท่านรับไม่ไหวรับลบ28ไม่ไหวหรอกข้อดีของการจัดทัพลงทุนคือเราสามารถปรับเบอร์ได้ครับเหมือนปรับพัดลมนะครับถ้าเบอร์3เย็นไปเปลี่ยนเป็นเบอร์2ได้หมายความว่าเราไปเปลี่ยนส่วนผสมข้างในมันได้ครับอย่างถ้าเป็นครึ่งคือ50 50เนี่ยได้เฉลี่ยประมาณสัก9นิดๆในช่วง13ปีที่ผ่านมานะ9นิดๆ
ก็ยังดีอยู่สำหรับผมผมว่า9ก็ยังเจ๋งนะครับเวลาติดลบลบประมาณ18ลบลดลงมาแล้วจาก100ทั้งปีจะเหลือประมาณ82ก็พอไหวถ้ายังไม่ไหวอีกทำไงครับลดได้อีกก็มาเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้70 30คือ70ไม่เสี่ยง30เสี่ยงออกมาก็ได้ประมาณสัก7กลางๆ7ปลายๆเวลาลบก็ลบประมาณสักลบ7ปีที่วงให้เนี่ยคือปีที่ถือว่าใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่าปีนั้นคือวิกฤตที่ใหญ่หุ้นตกประมาณสัก45เนี่ยไม่ได้เกิดบ่อยงั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราตัดสินใจตรงนี้แล้วเรารับได้เนี่ยก็มันก็น่าจะโอเคสําหรับเราในระยะยาวหัวใจของการจัดทัพลงทุนคือจัดยังไงให้เวลาขาดทุนเรารับไหวเพราะว่าเรากําลังจะลงเพื่อระยะยาวๆ10 20ปีใช่มั้ยครับแน่นอนพอร์ตเก็งกําไรถ้ามีเราก็ใช้วิธีตัดสินใจอีกแบบนึงแต่ว่าพอร์ตที่จริงจังที่เราลงเพื่อเกษียณลงเพื่อการศึกษาลูกตรงเนี้ยเราต้องทนให้ไหวเวลาที่มันลบอ่ะครับนะหัวใจของการจัดทัพคืออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือจัดยาวๆก็มีหุ้นได้เยอะหน่อยถ้าจัดสั้นๆก็ตัวอย่างเช่นมีหุ้นแค่20มีหุ้นแค่10หรือไม่มีเลยเป็นต้นนะครับมันก็ได้ประมาณสัก4 5 6อยู่4 5 6เวลาขาดทุนก็ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นต์นึงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการที่ว่าบางท่านบอกว่าโอ๊ยให้ฟังตอนแรกนะติดลบ 10% รับไม่ไหวหรอกเดิมทีฝากเงินตลอดซื้อเทอมฟันตลอดลองดูพอร์ตแรกก็ได้ครับเติมหุ้นเข้าไปสัก 5% 10% อย่างน้อยนับรวมกันแล้วเนี่ยมันช่วยให้อะไรครับช่วยให้มันอาจจะชนะเงินเฟ้อได้ข้อเสียนึงที่เป็นอุปสรรคเลยนะครับสําหรับคนจัดทัพก็คือจัดแล้วไม่ยอมดูยอดรวมดันไปดูยอดรายตัวอีกลองนึกนะครับอย่างพอร์ตเนี้ยพอร์ตที่แล้วเนี่ยครับ70 30เนี่ยบอกว่าแบ่งเงินเป็น2ก้อนก้อนหุ้นก้อนบอนด์ถ้าดูยอดรวมเนี่ยในปีที่ลบเนี่ยที่บอกว่าลบ28เนี่ยยอดรวมจะลบประมาณ28%ถ้ารับไหวมันก็จะโอเคแต่ว่าบางคนเนี่ยจัดทับแล้วดันไปดูยอดตัวหุ้นมันก็จะลบ40อยู่ดีครับถ้าดูยอดตัวนะครับดังนั้นต้องดูยอดรวมถ้าจะจัดทับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจัดเองพยายามดูยอดรวมหรือถ้าเราคิดว่าดูยอดรวมแล้วเรารู้สึกว่ามันทําใจไม่ได้อยู่ดีก็เลือกใช้กองประเภทที่เป็นกองผสมนะครับกองทุนตอนนี้ของเกือบทุกค่ายเนี่ยเรามีกองผสมหมดเป็นกองที่เลือกอะไรครับข้างในมันจะมีพันธบัตรตราสารหนี้หุ้นผสมกันอยู่เลือกได้บางที่มีเลยว่าเลือกหุ้นได้เท่าไหร่อย่างของทหารไทยเรามี15 30 60อย่างเงี้ยเป็นต้นบางที่ก็มี70อย่างใครซื้อ LTF เราเคยซื้อกองที่เป็น70 30มั้ยครับกองนั้นมันก็จัดทับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคือ70 30อยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นประโยชน์ของการจัดทับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องว่าถ้าลงยังไงนะครับหมายถึงว่าจะจัดเงินยังไงจริงๆหนังสือเล่มแรกที่ดร.สมจินทร์เขียนไว้เมื่อ48เนี่ยพูดเรื่องนี้หมดแล้วนะครับแต่ถามว่าหนังสือเล่มเนี้ยที่เพิ่มคําว่าตอนรวยแบบอัตโนมัติเนี่ยเราเอาเรื่องอะไรมาเพิ่มสิ่งที่เอามาเพิ่มคือเรื่องวิธีใส่เงินเข้าไปจัดทับเป็นเรื่องการจัดเงินถ้าใครมีเงินก้อนก็ใส่เงินก้อนถูกมั้ยครับแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีเงินก้อนถ้าคนโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเรามีเงินที่จะได้เป็นเดือนๆนะครับแนวนึงที่ชวนทําแล้วก็ทุกค่ายทุกบลจ.เนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่เราเคยได้ยินมั้ยครับคําว่า DCA หรือ Dollar Cost Average เคยได้ยินมั้ยครับ DCA ก็คือการอะไรครับทยอยซื้อทุกเดือนด้วยเงินที่เท่ากันนะครับ Automatic Investment หรือว่าลงทุนอัตโนมัติเนี่ยจริงๆมันก็คือ DCA คือของเก่านั่นแหละเอามาปัดฝุ่นแล้วพลิกชื่อมันใหม่ DCA ข้อเสียคือถ้าทําเองทําไม่ไหวครับลองนึกภาพนะครับถ้าเราต้องตัดเงินเดือนมาซื้อกองทุนเองทําได้เต็มที่ประมาณ3เดือนครับฟิลขาดแน่ๆเดือนแรกร้อนวิชาซื้อเลยไม่ต้องสนภาวะตลาดเดือนที่2เฮ้ยหุ้นกําลังขึ้นเราจะซื้อเหรอเดือนที่3เฮ้ยหุ้นกําลังลงรอก่อนสักหน่อยนะเดี๋ยวมันลงอีกสุดท้ายทําอย่างงี้ผ่านไปเดือนที่4หยุดแล้วครับนั่นคือ DCA ยุคเก่าคือยุคที่ต้องตัดสินใจเองทําเองเหมือนเดินขึ้นเคยไปถ้าเคยไปดอยสุเทพอย่างเงี้ยมันต้องเดินบันไดใช่มั้ยครับหรือภูกระดึงก็ได้ก็คือต้องปีนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราต้องตัดสินใจทุกก้าวที่เดินมีแนวโน้มว่าเราจะเบรกกลางคันเพราะว่ายิ่งขึ้นมันยิ่งสูงยิ่งเหนื่อยแต่ว่าออโตเมติกอินเวสเมนต์เนี่ยสิ่งที่พยายามทําก็คือ
เหมือนกับเราเปลี่ยนบันไดนั้นน่ะเป็นบันไดเลื่อนยากตรงไหนครับก้าวแรกก้าวแรกก็คือยากตรงที่เดินไปที่เคาน์เตอร์บลจ.หรือเคาน์เตอร์แบงค์หรืออินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งเนี่ยแล้วบอกว่าฉันขอตัดเงินเนี่ยวางแผนแล้ว 2,000 5,000 เนี่ยเพื่อลงในกองนี้เป็นประจำเลือกวันไหนครับถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนต้องวันเงินเดือนออกนะครับเช้าวันเดียวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไปถอนมาก่อนนะครับอันนี้คือถ้าเล่าโดยรวมว่าออโตเมติกอินเวสเมนต์คืออะไรมันคือดอลลาร์คอสนั่นแหละเพียงแต่ว่าทําให้เป็นอัตโนมัติซะซึ่งทุกที่ก็มีนะครับข้อดีของมันคืออะไรมันเป็นการเค้าเรียกว่าจ่ายให้ตัวเองก่อนศัพท์นึงเนี่ยถ้าเกิดใครไปอ่านหนังสือการเงินส่วนบุคคลเนี่ยหนังสือที่สอนให้รวยเนี่ยเค้าจะบอกเลยว่าดั้งเดิมเนี่ยการออมของคนเนี่ยเป็นการออมแบบหลังนะครับใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ออมอันนั้นเค้าเรียกว่าจ่ายให้ตัวเองหลังสุดลองนึกภาพนะครับเวลาได้เงินมาเราเสียอะไรก่อนครับเสียภาษีก่อนเสียให้บัตรเครดิตก่อนเสียให้เจ้าหนี้ก่อนเสียให้อะไรครับร้านอาหารอะไรมากมายที่เราใช้ประจําเนี่ยจ่ายให้คนอื่นก่อนหมดเลยแล้วตัวเองแต่ว่าถ้าทําอย่างงี้เนี่ยเรียกว่าเราตัดรายจ่ายสําคัญออกมาก่อนตัดเสร็จเอามาลงทุนหรือเอาไปทําอะไรที่สําคัญเนี่ยใช้จริงๆใช้ทําบุญใช้อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเรามองอะไรสําคัญถ้าเรามองว่าการลงทุนสําคัญก็ตัดมาออมก่อนเหลือเท่าไหร่เราใช้เท่านั้นไม่ต้องสนละว่าเป็นยังไงเพราะเราได้ปิดเป้าหมายสําคัญเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับอันนี้คือประโยชน์อย่างนึงประโยชน์อย่างที่2คือเรื่องต้นทุนครับเรารู้ว่าดอลลาร์คอสเนี่ยข้อดีมันคืออะไรนะครับยิ่งหุ้นตกเราซื้อด้วยเงินจํานวนเท่าเดิมเราจะได้จํานวนอะไรมากขึ้นครับจํานวนหุ้นหรือจํานวนหน่วยมากขึ้นการเปรียบเทียบที่เอมักจะเทียบประจํานะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะเห็นภาพถ้าเทียบอย่างนี้ลองนึกภาพว่าเราเป็นเฒ่าแก่ครับเราทําธุรกิจนึงที่ต้องสต็อกของเชื่อว่าหลายท่านทําธุรกิจในที่นี้ต้องสต็อกของที่เอชอบยกตัวอย่างมักจะเป็นเรื่องของการขายเหล็กทําไมต้องขายเหล็กครับพอดีบ้านขายวัสดุก่อสร้างแต่ที่ต้องขายเหล็กเพราะว่าเหล็กไม่หมดอายุหุ้นก็ไม่หมดอายุครับบอนด์ก็ไม่หมดอายุมันไม่เน่าราคาเหล็กเปลี่ยนตลอดมั้ยครับลองนึกภาพเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงถ้าเราเป็นพ่อค้าตอนราคาลงเราจะทําไงครับเก็บเยอะหน่อยอ่ะเพราะว่าอะไรเราขายเหล็กอยู่แล้ววันนึงพอมันขึ้นเนี่ยขายแล้วได้ราคาแน่ๆเก็บไว้มันก็ไม่เสียเหล็กดีๆถ้าเราทาน้ํามันดีๆเนี่ยไม่เป็นสนิมนะครับอันนั้นคือขาลงเราอยากซื้อเพราะว่ากักตุนได้ต้นทุนขาขึ้นล่ะครับต้องซื้อเหล็กมั้ยครับเราขายเหล็กนะครับถ้าไม่ซื้อไม่มีเหล็กขายเช่นกันเราจะออมเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อไม่มีเงินต้นใส่เข้าไปดอกเบี้ยไม่ทํางานถูกมั้ยครับขาขึ้นก็ซื้ออยู่ดีพ่อค้าเหล็กก็ซื้ออยู่ดีแต่ว่าเขาจะซื้อแค่พอขายถูกมั้ยครับซื้อแค่พอขายการลงทุนเหมือนกันขาขึ้นมันขึ้นจริงเราก็ควรซื้อเพราะว่ามันคือการต่อวินัยของเราไปเรื่อยๆนะต่อวินัยนั่นคือลงแบบดอลลาร์คอสเนี่ยลงเราได้ต้นทุนขึ้นเราได้วินัยถูกมั้ยครับซื้อไปเรื่อยๆการทําแบบนี้ตัดเงินจํานวนเท่ากันเนี่ยข้อดีคือเราไม่ต้องคิดไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเฒ่าแก่คนนี้มันเป็นไปของมันเองครับราคาตกมันจะซื้อเยอะเองราคาขึ้นมันจะซื้อน้อยเองนะครับสิ่งนึงที่ดอลลาร์คอสเนี่ยมักจะถูกเค้าเรียกว่าถูกวิจารณ์อยู่เสมอว่าจะบ้าหรือเปล่าการลงทุนด้วยวิธีง่ายๆอย่างเงี้ยมันมีที่ไหนมีแต่คนโง่ที่ทําลองคิดดูสิถ้าซื้อแล้วมันลงเรื่อยๆซื้อแล้วมันลงเรื่อยๆเฉลี่ยขาลงเนี่ยเป็นสิ่งที่โง่สิ้นดีบางคนจะบอกนะเป็นสิ่งที่บ้ามากที่ทําเนี่ยประเด็นก็คือจะบอกว่าดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเราตัดสินเราไปตัดสินเค้าวันไหนถ้าเราไปตัดสินเค้าณวันที่มันลงนึกภาพนะตัดสินณวันที่มันลงเนี่ยแน่นอนแย่มากๆโหอย่างนึกภาพนะครับตอนปี2008ปี51เนี่ยที่หุ้นตกตลอดเนี่ยใครซื้อเฉลี่ยมาขาดทุนเอาโดนเพื่อนว่าหมดว่าแย่แต่กลับกันนะครับถ้าเขาไปตัดสินณตอนใหม่เนี่ยในอนาคตข้างหน้าผ่านไปอีก5ปี10ปีเนี่ยมาตัดสินใหม่อาจจะบอกก็ได้โอ้โหวันนั้นนายแน่มากเลยนายตัดสินใจถูกแล้วเพราะว่านาทีอย่างนั้นไม่มีใครกล้าซื้อหุ้นเลยแต่ว่านายกล้าซื้อเข้าไปตอนที่มันตกพอตอนนี้อีก5ปี10ปีมันขึ้นนายเป็นคนที่ได้ประโยชน์ฉันเนี่ยมัวแต่รอไม่ได้ซื้อคือ DCA มันจะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจเมื่อไหร่เราไปตัดสินเค้าเมื่อไหร่นะครับดังนั้นหัวใจก็คือถ้าจะลงหุ้นก็ต้องเพียร์แพร์หมายถึงว่าต้องเตรียมเวลาเต
รียมเวลานะครับขอให้ดูตัวอย่างนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าดอลลาร์คอสหรือการลงแบบอัตโนมัติเนี่ยมันดียังไงนะครับสมมุติอันนี้คือเอากองจริงมาเป็นกองจริงมากองนึงจริงเฉพาะต้นกับปลายจริงเฉพาะต้นกับปลายนะครับจาก10บาทนะครับต้นนี่ของจริง10บาทปลายเนี่ย55อันนี้คือณสิ้นปีที่แล้วนะ55ต้นมาปลายจริงเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วทุกวันเนี่ยที่เหลือให้เป็นของปลอมหมดของปลอมหมดหมายความว่าอะไรสมมุติว่าเรามีกองนี้จริงแล้วมันเคลื่อนที่แบบเป็นเส้นตรงเลยคือขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันเราซื้อมั้ยครับอย่างงี้11ปี5เท่าครึ่งประมาณ11ปีโต5เท่าครึ่งเนี่ยถ้าทุกคนทําได้คงทําสมมุติว่าเราซื้อเป็นประจํานะครับเราไม่มีเงินก้อนเราเลยซื้อเป็นประจําเดือนละ10,000เนี่ยถึงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยมันจะซื้อได้130งวดครับคือประมาณสัก10ปี10เดือนคิดเป็นทุน1.3 ล้านเราซื้อเข้าไปเป็นทุน1.3 ล้านนะครับถ้าประเมินเป็นราคาเนี่ยณสิ้นปีเนี่ยมันจะได้กําไร1.4 ล้านใส่1.3 ล้านได้1.4 ล้านคิดเป็นประมาณ 109% ถ้ามีกองจําลองกองนี้นะครับอย่าลืมว่านี่เป็นของจําลองไม่มีจริงจริงเฉพาะต้นกับปลายได้กําไรมา109หารเล่นๆ10ปีเสร็จก็ประมาณสัก 10% ต่อปีนะอันนี้หารเล่นๆเป็นหลักการคิดที่ผิดนะครับถ้าถูกเราต้องคิดเป็นศัพท์เทคนิค IRR นะถ้าเคยต้องคิดเป็น IRR เพราะว่าเราใส่เงินเข้าไปตลอดต้นไม่ได้อยู่ที่ต้นก้อนเดียวใช่มั้ยครับเราใส่ตลอดทางของจริงเป็นยังไงครับราคาใช้เส้นสีแดงมั้ยครับของจริงเป็นอย่างงี้ครับกองจริงมันหน้าตาอย่างเงี้ยครับหน้าตาคือแกว่งตลอดถามว่าส่วนใหญ่มันอยู่ต่ํากว่าหรือสูงกว่าเส้นแดงครับส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นมันแกว่งเยอะแล้วมันก็แกว่งในทางที่ลงราคาส่วนใหญ่อยู่ต่ํากว่าเส้นแนวโน้มตัวเนี้ยนะครับอย่างปี2008ที่ยกตัวอย่างคือตกประมาณเนี้ยครับตกประมาณนี้ประเด็นคือถ้าเราไม่ลงทุนประจําเนี่ยเราจะไปกะเก็งจังหวะเนี่ยตอนที่ซื้อควรซื้อเรามักไม่ซื้อตอนที่ควรขายเรามักไม่ขายนะครับแต่ถ้าลงประจําเนี่ยมันจะมีภาวะที่หุ้นถูกเรายังซื้ออยู่หุ้นถูกลงอีกเรายังซื้ออยู่หุ้นถูกลงอีกเรายังซื้ออยู่แล้วเรารอขายเมื่อไหร่ครับดอลลาร์คอสหัวใจของมันคือต้องเตรียมเวลาให้มันเรารอขายเมื่อจะใช้เงินก่อนใช้เงินสัก3ปี5ปีเนี่ยสิ่งที่ควรทําก็คือค่อยๆตัดหุ้นออกนึกภาพนะครับสมมุติว่าคนจะลงทุน20ปี30ปีเนี่ยหรือลงมัน10ปีก็แล้วแต่เนี่ยระหว่างทางเราลงเสี่ยงมาตลอดแน่นอนมันมีขึ้นมีลงลงเราเก็บต้นทุนมาได้ขึ้นเราก็เก็บได้วินัย3ปีสุดท้าย5ปีสุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปรับขาดทุนได้แล้วนะครับถ้ามันขาดทุน 10% ในปีสุดท้ายมันคือการขาดทุนของเงินทั้งหมดในชีวิตที่หามาถูกมั้ยครับงั้นแนวที่ถูกคืออะไรครับ3ปี5ปีสุดท้ายค่อยๆสไลด์หรือว่าลดหุ้นลงเราเรียนเรื่องจัดทับไปแล้วเราสามารถลดได้ใช่มั้ยครับงั้นต่อให้มันมีวิกฤตปีสุดท้ายจริงๆเนี่ยพอร์ตเราอาจจะไม่ขาดทุนเลยหรือขาดทุนก็ขาดทุนแค่นิดเดียวศัพท์ที่เอใช้ประจําคือเราไม่รู้หรอกว่าหุ้นตกเมื่อไหร่แต่เรารู้อย่างเดียวว่าเราใช้เงินเมื่อไหร่ถูกมั้ยครับเราใช้เงินเมื่อไหร่เราก็ลดหุ้นลงก่อนหน้านั้นนะครับก็ลองดูว่าผลมันเป็นยังไงนะครับผลจากการที่ไปลงในเส้นจริงเนี่ยเทียบกับเส้นจําลองเป็นยังไงนะครับเส้นจําลองนะครับเส้นจําลองเนี่ยเราบอกว่าได้กําไรมา1.4 ล้านถูกมั้ยครับลง1.3 ล้านได้1.4 ล้านคิดเป็น 109%นะครับถ้าคิดเป็น IRR ได้ 12.3 เส้นจริงเนี่ยคือเท่านี้ครับได้กําไรมา1.8 ล้านจาก1.4 ล้านขึ้นเป็น1.8 ล้านถามว่าเพราะอะไรครับมันมีส่วนต่างเพราะว่าเราใส่ต้นทุนเป็นเงินเท่ากันแต่พอมันมีความแกว่งขึ้นเนี่ยมันทําให้ได้หน่วยเยอะขึ้นเวลาที่มันตกใช่มั้ยครับได้หน่วยเยอะขึ้นกําไรที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก30%กว่าหรือคิดเป็นประมาณสัก 2% ต่อปีเนี่ยจาก12ขึ้นเป็น14เนี่ยมันเกิดจากการที่เราเดินไปที่เคาน์เตอร์แบงค์นะครับหรือเคาน์เตอร์บลจ.แล้วบอกว่าเนี่ยอยากลงทุนระยะยาวอยากมีวินัยอัตโนมัติอยากได้ต้นทุนเฉลี่ยที่ดีทําคําสั่งตัดเงินลงทุนเป็นประจําหน่อย value ของการทําตรงนั้นเนี่ยในระยะ10ปีมันประมาณสัก 30% ถ้าลงไว้ล้านก็คือ 300,000 ถูกมั้ยครับมันไม่น้อยนะครับพลังของความผันผวนการตัดสินใจลงทุนอย่างเงี้ยมันเหมือนดูงี่เง่านะครับถ้าพูดถึงมันดูเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยเลือกสัดส่วนตัดลงทุนเป็นประจําถืออยู่รอให้ได้
ใกล้ๆจะใช้เงินค่อยๆลดหุ้นลงง่ายไหมครับพูดสรุปง่ายๆเป็นแนวที่อยากกระตุ้นนะครับว่าเราคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้มีทักษะที่เก่งมากแนวนี้ก็เป็นแนวหนึ่งที่อยากเสนอนะครับอันนี้เป็นแนวที่ทุกแห่งพยายามโปรโมทว่า LTF RMF เนี่ยซื้อเป็นประจำเถอะซื้อเป็นประจำเถอะอย่าไปซื้อที่ปลายปีเลยแต่สิ่งที่เรามักจะเจอก็คือว่าก็ปลายปีมันมีโปรโมชั่นเนี่ยนะมันรู้หมดแล้วมันเทียบได้แล้วก็จะได้เทียบหรือบางคนบอกว่าคำนวณไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีผลมาให้ดูว่าระหว่างการซื้อเป็นประจำทุกเดือนกับการไปซื้อตูมเดียวที่ปลายปีเนี่ยผลมันเป็นยังไงนะครับประมาณตั้งแต่ปี2002นะครับก็9ปีแล้วประมาณ9ปี10ปีแล้วนะครับถ้ากราฟอยู่ข้างบนถ้ากราฟขึ้นข้างบนเนี่ยแสดงว่าคนที่ซื้อทุกเดือนชนะคนที่ซื้อปลายปีถ้ากราฟอยู่ข้างล่างแสดงว่าคนที่ซื้อทุกเดือนแพ้นะครับแพ้และชนะเท่าไหร่ลองดูปีที่มันแย่ก่อนนะครับปี2008เนี่ยคือปี51เนี่ยซึ่งปีนั้นหุ้นตกตลอดทางใครซื้อประจำมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับณวันที่เขาซื้อมาจนถึงสิ้นปีเนี่ย12ครั้งเนี่ยคนที่ไปซื้อปลายปีจะซื้อได้ถูกกว่าเขา 38% หมายความว่าเขาขาดทุนแล้ว 38% ในปีอันนี้จะดูงี่เง่ามากใช่มั้ยครับเพราะว่าเราซื้อทุกเดือนแล้วขาดทุนขนาดนี้แต่นั่นคือแค่ปีเดียวอ่ะครับปีอื่นๆเนี่ยมันมีบางปีที่คนที่ซื้อทั้งปีเนี่ยได้กําไร 40% แล้วภายในปีขณะที่คนที่ไปซื้อปลายปีเพิ่งจะเริ่มก็คือแพงซื้อแพงกว่า 40% เกิดหลายปีนะครับโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันได้ประมาณสักการซื้อเป็นเดือนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันมีเหลี่ยมคมที่เหนือกว่าการซื้อปลายปีเนี่ยสักประมาณ 6% 7% โดยเฉลี่ยนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่มันแสดงตัวออกมาว่าปีนี้ถ้าใครซื้อ LTF หรือซื้อ RMF ใครยังไม่ซื้อตอนเนี้ยเรากําลังจะซื้อแพงกว่าคนที่ซื้อมาตลอดทั้งปีถูกมั้ยครับเพราะว่ามันขึ้นมา20 30แล้วนะครับประเด็นคือเอามารวมกับเรื่องออโตเมติก investment เนี่ยถ้าเราวางแผนว่าลงแบบอัตโนมัตินะครับเราก็ลงไปมันจะได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับก็ในส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีเนี่ยแบบขยายก็อย่างที่บอกครับมีในหนังสือนะครับ160บาทถูกมากไม่ได้ขายแต่ว่าถ้าแจกได้ผมก็แจกแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันแจกไม่ได้นะครับก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางตลาดหลักทรัพย์ร่วมกันนะครับก็ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นหลักการเป็นแนวคิดเราจะไปใช้กับหุ้นรายตัวก็ได้ใช้กับกองทุนใช้กับอะไรก็ได้นะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะให้นายอ่ะครับให้พี่ไพศาลมาพูดในทางปฏิบัติให้แต่ว่ามีแจ้งครับว่าขอมอบรางวัลก่อน1รางวัลนะครับขอมอบรางวัลก่อน1รางวัลเป็นอะไรครับหนังสือจัดทับลงทุนเล่มนี้เลยนะครับเล่มนี้เลยนะครับอันนี้พิมพ์ครั้งที่2แล้วนะครับขายไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะอยู่ข้างล่างนะครับเวลาไปตามเชลอยู่ล่างๆอยู่ล่างๆนิดนึง160ครับ160แต่ว่าอันนี้ถ้าแจกได้100เล่มผมก็จะแจกนะครับแต่มันแจกไม่ได้อันนี้เล่มนึงก่อนนะครับลองดูสําหรับหางบัตรนะครับเลขที่ได้นะครับหยิบหางบัตรขึ้นมาลุ้นเลยก็ได้นะครับหมายเลข288ครับอยู่มั้ยครับ288โอ้โหครับเชิญเลยครับเชิญมานิดข้างหน้านิดนึงครับเผื่อว่าอันนี้ขอบคุณมากครับเรามีถ่ายรูปใช่ไหมครับก็ภาคทฤษฎีไปแล้วนะครับเดี๋ยวภาคปฏิบัติเนี่ยเรายังมีหนังสือแจกอีกนะครับก็ขอเชิญถึงเวลาแล้วครับนายของผมคุณไพศาลนะครับคุณดำรงชัยพี่ไพศาลเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนของบลจ.ทหารไทยนะครับผมก็อยู่ฝ่ายนี้นะครับแต่เป็นน้องๆตัวเล็กๆนะครับก็เชิญพี่เพ็งเลยครับครับฮัลโหลขอบคุณมากครับจริงน้องเอนี่พูดเก่งมากนะครับพูดจนผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยคงมีกำลังใจแล้วก็รับทราบแล้วว่าจริงๆการที่เราจะทำเงินของเราเนี่ยให้เพิ่มพูนขึ้นนะครับจากเงินแสนกลายเป็นเงินล้านเงินพันกลายเป็นเงินล้านเนี่ยภายในระยะเวลา10ปีหรือ20ปีเนี่ยเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้หลายคนบอกว่าเงินล้านเนี่ยยากมาก
จริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ยากสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยของการทำเงินพันให้เป็นเงินล้านเนี่ยคือความมีวินัยอันนี้ยากที่สุดนะครับอย่างที่น้องเอบอกเนี่ยไอ้จะใส่เงินทุกเดือนเดือนละพันบาททุกเดือนไอ้เนี้ยจะทำเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เอบอกคือวันนี้จริงๆมาเล่าให้ฟังก็บางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องกองทุนรวมก็เลยเล่าเรื่องกองทุนรวมนิดนึงก่อนข้อดีของกองทุนรวมนะครับก็คือว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีสำนักงานกตคอยกำกับดูแลตัวกองทุนอยู่นะครับคือกองทุนเนี่ยเวลาเขียนนโยบายเป็นอย่างไรนะครับเวลาลงทุนก็จะเป็นเช่นนั้นกองทุนรวมบอกว่าจะเป็นตราสารหนี้ก็จะเป็นตราสารหนี้กองทุนรวมบอกว่าเป็นหุ้นไทยก็จะเป็นหุ้นไทยกองทุนรวมบอกว่าจะเป็นกองทุนแบบ3เดือนก็จะเป็นกองทุนแบบ3เดือนกองทุนรวมบอกว่าเป็นทองคำลงทุนในทองคำก็จะเป็นทองคำเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนรวมเนี่ยก็คือเขียนนโยบายอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นนะครับกองทุนรวมข้อดีข้อนึงก็คือสำหรับนักลงทุนที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐนะครับตามพ.ง. 90/91เนี่ยอย่างน้อยที่สุดลงทุนในกองทุนรวมก็มีทางเลือกนะครับก็คือกองทุนรวมประเภทเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วก็กองทุนหุ้นระยะยาวให้นักลงทุนเลือกนะครับซึ่งก็อย่างน้อยที่สุดก็ได้ประหยัดภาษีตามฐานภาษีสูงสุดของเรานะครับหรืออย่างน้อยที่สุดหากว่าเราลงทุนในกองทุนตราสารหนี้นะครับข้อดีของมันก็คือผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่าย 15% เหมือนกับที่เราฝากเงินนั่นคือข้อดีของกองทุนรวมนะครับจริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังว่ากองทุนรวมเนี่ยมีหลายประเภทมากตั้งแต่พวกที่ไม่เสี่ยงเลยนะครับลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตั๋วเงินคลังคำว่าไม่เสี่ยงเลยก็เหมือนเราฝากเงินนะครับปัจจุบันฝากเงินมีเงินล้านบาทฝากธนาคารพาณิชย์นะครับมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราฝากเงินแล้วเกิดสถาบันการเงินนั้นเกิดปิดกิจการไปอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้รับเงินคืนนะครับพร้อมดอกเบี้ยนะครับนั่นคือข้อดีของมันนะครับกองทุนรวมถ้าหากว่าบอกว่าเป็นลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วเงินคลังหรือว่าอะไรที่สั้นๆซึ่งออกโดยรัฐบาลข้อดีก็คือว่ารัฐบาลไทยก็คงไม่เบี้ยวหนี้คนไทยเพราะฉะนั้นเราก็ได้เงินครบบวกดอกเบี้ยนะครับหรือว่าบวกผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนใหญ่พวกนี้ถามว่าเป็นอย่างไรอย่างที่น้องเอเล่าให้ฟังอะไรที่ไม่เสี่ยงเลยผลตอบแทนได้ก็มักจะใกล้เคียงกับเงินเฟ้อเท่านั้นส่วนใหญ่ต้องบอกว่าต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับดังนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามักจะทำอะไรที่ไม่เสี่ยงเลยนะครับคือมันเป็นธรรมชาตินะครับคือคนไทยเนี่ยเราชินกับการฝากเงินเมื่อก่อนเนี่ยเราฝากเงินเราเคยได้รับดอกเบี้ยนะครับ 12% 13% เมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วนะครับคนก็ชินมาโดยตลอดนะครับว่าการฝากเงินตอนนั้นเนี่ยเราฝากเงินได้ 12% ในขณะที่เงินเฟ้อแค่ 5% ถามว่าเอ๊ะแล้วเรามาลงทุนในหุ้นทำไมล่ะในเมื่อฝากเงินดีกว่าผลตอบแทนก็ดีกว่าเงินเฟ้อตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็ชินกับการฝากเงินจนกระทั่งเมื่อเกิดวิกฤตพอเกิดวิกฤตเสร็จดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนจากตราสารหนี้ก็เริ่มลดลงจาก 10% เหลือ 5% เหลือ 4% เหลือ 3% เหลือ 2% เหลือ 1% ก็จะเริ่มฟอร์สก็คือเริ่มบังคับว่าเฮ้ยถ้าเรายังทำอย่างเช่นในปัจจุบันผลตอบแทนที่เราได้รับก็จะต่ำกว่าเงินเฟ้อแล้วนะครับดังนั้นก็จะเริ่มมีนักลงทุนบางส่วนก็จะเริ่มบอกว่าอ่ะเราก็ต้องทำสิ่งใหม่ๆนะครับก็ต้องเริ่มเรียนรู้นะครับก็เริ่มมีกองทุนประเภทเพื่อการเลี้ยงชีพมาให้เราลงทุนนะครับรัฐบาลก็เริ่มออกกองทุนอย่างน้อยสุดกองทุนพวกนั้นก็ได้ประโยชน์ทางภาษีนะครับแล้วก็ผลตอบแทนก็จะใกล้เคียงกับเงินเฟ้อนะครับถ้าหากว่าเราลงทุนในตราสารหนี้ก็เริ่มมีหุ้นให้เลือกนะครับนักลงทุนก็เริ่มเลือกหุ้นมีกองทุนหุ้นระยะยาวให้เลือกนะครับก็เริ่มเข้าใจในเรื่องกองทุนมากขึ้นเริ่มรู้แล้วว่า
ตราสารหนี้มีนะมีตั้งแต่ตราสารหนี้ที่ไม่เสี่ยงเลยเทอม3เดือน6เดือน1ปีให้เลือกนะครับส่วนใหญ่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็เลือกประเภทนี้เงิน 80-90% นะครับถามว่าเลือกแล้วเลือกการลงทุนเหล่านี้แล้วเนี่ยตอบโจทย์ไหมนะครับถ้าหากว่าเรามีเงินเก็บค่อนข้างมากนะครับอย่างที่เอเล่าให้ฟังคือถ้าเรามีณวันนี้แล้วเราบอกว่าเรามีแล้ว10ล้าน20ล้าน30ล้านแล้วเราเป็นคนที่ใช้จ่ายค่อนข้างประหยัดก็คือว่าเราไอ้เงิน10ล้าน20ล้าน30ล้านเนี่ยเราเอาพาร์ทดอกเบี้ยมาใช้จ่ายถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดไปลงทุนในหุ้นหรอกครับลงทุนในตราสารหนี้ก็พอเพราะว่าอะไรเพราะไม่เสี่ยงอ่ะเงินต้นไม่หายแน่นอนไม่ว่าลงทุนยังไงนะครับแต่ถ้าหากว่าณวันนี้เงินเก็บที่เราตั้งใจจะสร้างขึ้นมาในอนาคตเนี้ยนะครับยังไม่เพียงพอก็คือความหมายก็คืออะไรหวังว่าเกษียณจะมี20ล้าน30ล้านปัจจุบันอาจจะมีแค่3ล้าน5ล้านเอ๊ะแล้วจะทำยังไงล่ะนะครับจะลงทุนแบบเดิมๆได้ไหมนะครับแล้วหวังว่าจะมี20ล้าน30ล้านผมบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเราทำแบบเดิมผลตอบแทนก็ต้องเป็นแบบเดิมนะครับแล้วก็แนวโน้มดอกเบี้ยแนวโน้มผลตอบแทนจากตราสารหนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนปัจจุบันก็คือว่าผลตอบแทนของมันจะใกล้เคียงกับเงินเฟ้อบอก 3% 5% ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้หรือการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ก็จะได้ประมาณ 3% 5% เท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเรายังคงลงทุนในตราสารหนี้หรือว่าฝากเงินเราก็ต้องบอกตัวเองว่าผลตอบแทนของมันก็จะได้ 3% 5% เท่ากับเงินเฟ้อหรือใกล้เคียงกับเงินเฟ้อสิ่งที่เราต้องทำถ้าหากว่าเรายังคงเป็นเช่นนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าอย่างที่เอบอกก็คือว่ารายได้ที่เราได้รับในแต่ละเดือนแต่ละปีเราต้องใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้ที่เราได้รับแล้วก็มีเงินเก็บออมมากขึ้นทุกปีเพราะว่าเงินเก็บออมพวกนั้นเนี่ยคือส่วนที่เราจะไว้ใช้ตอนยามเกษียณนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำไม่ได้นะครับมีรายได้พันหนึ่งใช้จ่ายพันหนึ่งแล้วหวังว่าเงินก้อนที่เรามีอยู่นะครับจะเติบโตนะครับเป็นไปไม่ได้บอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับอันนั้นก็พยายามไล่ให้ฟังก่อนว่าทำอย่างเดิมเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับหรือว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับทำแบบใหม่บ้างอันนี้ก็ตัวอย่างที่อย่างบอกทัพฟุตบอลจริงๆผมเองเนี่ยผมคือถ้าหากว่าเราเป็นผู้คนเราเป็นนักลงทุนที่ต้องเสียภาษีตามพ.ง.ด. 90/91สิ่งแรกสุดนะครับสิ่งแรกสุดคือต้องซื้อกองทุนประหยัดภาษีนะครับอย่างแรกสุดเลยต้องซื้อก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเป็นวิธีการลงทุนที่ได้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดลงทุนเสร็จเนี่ยซื้อกองทุน100บาทเนี่ยมีรัฐบาลช่วยจ่ายเงินให้ส่วนหนึ่งตามฐานภาษีของเรานะครับฐานภาษี10รัฐบาลเราก็จ่ายเงินแค่90คิดง่ายๆรัฐบาลช่วยจ่าย10บาทฐานภาษี20เราก็จ่าย80รัฐบาลช่วยจ่าย20แต่สำหรับคนที่ไม่ต้องเสียภาษีตามพ.ง.ด. 90/91กองทุนเหล่านี้ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นอันแรกสุดนะครับต้องมีเงินเก็บก่อนนะครับผมเชื่อว่านะครับอย่างหลายๆท่านที่มาฟังวันนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีเงินเก็บออมสักก้อนหนึ่งหรือว่ามีความรู้สึกว่าจะต้องเก็บออมนะครับถ้าว่าเป็นคนไม่เก็บออมเนี่ยหรือว่ามีรายได้นะครับแบบเรายังไม่มีเงินออมเลยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับต้องมีความรู้สึกว่าอยากเก็บออมก่อนนะครับถ้าหากว่าไม่มีความรู้สึกอยากเก็บออมเนี่ยฟังพวกผม2คนเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับถ้ายังมีหนี้มีสินอยู่นะครับจริงต้องลดหนี้ลดสินก่อนนะฮะคือมีหนี้บัตรเครดิตเนี่ยไปใช้หนี้บัตรเครดิตให้หมดนะครับแล้วก็เริ่มเก็บออมนะครับแต่ถ้าหากว่าอย่างน้อยสุดมีเงินเก็บแล้วเงินเก็บบ้างมาฟังพวกเราพูดก็อย่างน้อยได้ประโยชน์นะครับว่าไอ้เงินเก็บออมพวกเราเนี่ยจากเดิมที่ทําอยู่ทําใหม่ดีมั้ยนะครับก็ลองคิดดูว่าทําอย่างไรให้เหมาะกับเรานะครับก็มีตั้งแต่อะไรที่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นก็คือเอาไว้ใช้ฉุกเฉินนึกภาพเหมือนเงินเรามีเงิน100บาทนะครับตราสารหนี้ระยะสั้นคำว่าระยะสั้นก็คือว่าเกิดวันดีคืนดีเราอยากใช้เงินก็ใช้ได้ทันที
นะครับอาจจะมีไว้สักแล้วแต่แต่ละท่านนะครับบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะต้องมีควรจะมี3เดือนบางท่านก็บอกว่าควรจะมี 5% ของเงินจริงๆแล้วมีในระดับที่เราคิดว่าเราใช้ฉุกเฉินแล้วดีที่สุดนะครับไม่ได้บอกว่าต้อง3เดือนไม่ได้บอกว่าต้อง6เดือนถึงจะดีที่สุดไม่ได้บอกว่า 5% ถึงจะดีที่สุดแต่ละท่านเนี่ยจะมีตัวเลขว่าในแต่ละเดือนท่านอยากจะเก็บออมไว้เผื่อวันดีคืนดีท่านอยากจะถอนเงินทันทีเนี่ยเก็บเท่าไหร่ถึงจะดีที่สุดนะครับอาจจะหลัก 50,000 หลัก 30,000 ก็เพียงพอแล้วบางท่านเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีเงินรายได้ประจำจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเก็บออมเยอะเลยนะครับเงินก้อนนี้เราก็เก็บไว้พอเพียงพอไว้ใช้ฉุกเฉินพอนะครับอันนี้ก็คืออะไรที่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นๆเริ่มถัดไปก็คือว่าจริงตามหลักแล้วเนี่ยเวลาความเสี่ยงเนี่ยมันก็ไล่เราลงทุนอะไรที่ไม่เสี่ยงเลยผลตอบแทนมันก็ต่ำนะครับ 3% 4% อย่างมากพอเราเริ่มเทคความเสี่ยงอะไรที่สูงขึ้นนะครับผลตอบแทนคาดหวังก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับจากเดิมผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี 3% 4% พอบอกว่าเราเริ่มเพิ่มความเสี่ยงนะครับอาจจะคำว่าเพิ่มความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเสี่ยงมากคำว่าเพิ่มความเสี่ยงในบ้านเราเนี่ยคือต้องบอกว่าราคาของสิ่งที่เราไปลงทุนเนี่ยมันมีความหวือหวาบางครั้งบางช่วงเวลามันอาจจะลดลงได้อันนี้เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงหรือมีความผันผวนของราคาศัพท์เขาเรียกความผันผวนของราคาแต่ว่าพอมาเป็นบ้านเราเนี่ยเราเรียกความเสี่ยงความเสี่ยงเนี่ยคนก็จะกลัวนะครับแต่จริงแล้วถ้าหากว่าเราลงทุน3ปี5ปีโดยไม่ไปคิดถึงมันเลยนะครับเรากระจายสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างดีแล้วเนี่ยท้ายสุดเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกได้เลยว่าผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกเราคิดนะครับแล้วก็มันน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนถ้าลงทุนกับมันได้ในระยะที่ยาวนานพอสมควรนะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาก็เป็นกองทุนของฐานไทยนะครับฐานไทยธนภัยสารฐานไทยโกลบอลบอนด์ฟันนะครับซึ่งพวกนี้ก็สร้างรีเทิร์นดีขึ้นมาหน่อยนึงเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับก็คือเราก็อาจจะแบ่งพอร์ตลงทุนแบ่งเงินของเราลงทุนในตราสารกองทุนเหล่านี้บ้างนะครับซึ่งผมเองผมเชื่อว่าน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนอาจจะได้สัก 5% ถึง 10% ต่อปีนะครับเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามถามว่าเอ๊ะพอรวมกันแล้วมันได้ตามที่เราต้องการไหมเราบอกว่าเราอยากได้ 8% 10% ต่อปีนะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยทำได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่ารวมกัน2ประเภทเนี้ยผมเชื่อว่ายังเป็นไปไม่ได้ให้ได้ 10% ต่อปีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีสัดส่วนที่เป็นหุ้นเข้ามาผสมอยู่บ้างนะครับอย่างที่เห็นในรูปเนี้ยก็จะมีฐานไทยเซ็ต50นะครับหรือว่าจัมโบ25นะครับซึ่งก็เป็นหุ้นไทยให้พวกเราเลือกนะครับก็ลงทุนก็อาจจะแบ่งตามความเสี่ยงหรือว่าตามความผันผวนของเงินนะครับถ้าว่าเรารับได้ว่าเอ้ยมันมีความผันผวนบ้างนะก็ลงทุนนะครับแบ่งเงินลองแบ่งเงินดูนะครับลองเทสดูว่า 10% ของหุ้นเรารับได้ไหมเวลามีความหวือหวาของราคานะครับหรือว่า 20% พอไหมนะครับถ้าหากว่าเราบอกว่าเอ้ยเราอยากได้ปีนึงเลเซประมาณสัก 10% นะครับเราก็อาจจะต้องเพิ่มสัดส่วนหุ้นนะครับมากกว่านี้ 10% 20% อาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องกลายเป็น 30% 40% เป็นต้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราเริ่มเข้าใจมันนะครับแล้วก็ลองแบ่งเงินดูนะครับแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ถนัดแต่พอเริ่มแบ่งเงินแล้วให้ใช้ระบบนะฮะหักเงินโดยทุกเดือนถ้าว่าสำหรับคนกินเงินเดือนนะครับหักเงินทุกเดือนเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าสำหรับนักลงทุนที่อาจจะมีเงินก้อนแล้วเกษียณอายุแล้วไอเนี้ยต้องคิดอีกแบบนึงนะฮะไอนี่ไม่ใช่เรื่องรวยอัตโนมัติแล้วแต่นี่จะคิดเรื่องว่าเอ๊ะเรามีเงินก้อนแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เงินก้อนที่เรามีอยู่เนี่ยสร้างผลตอบแทนนะครับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับเราบอกว่าเราเกษียณอายุแล้วเรามีเงินก้อนนึงจากเงินก้อนนี้เราอยากจะสร้างผลตอบแทนปีนึงประมาณ 5% 5% ฝากเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่พออ่ะก็ต้องแบ่งเงินมาพอชั่นนึงลงทุนในอะไรที่เสี่ยงมากขึ้นหน่อยนึงเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนที่มันผสมเสร็จ
คือเขาเรียกว่าผสมเสร็จผสมไม่ให้เรียบร้อยนะครับของฐานไทยก็ชื่อกองทุนฐานไทยจัดทับลงทุนมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับระยะสั้นก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะลงทุนประมาณสัก 2-3 ปีเดี๋ยวจะมีตัวเลขด้านหลังนะครับหน้าถัดไประยะปานกลางก็เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่อยากลงทุนประมาณสัก 3-5 ปีนะครับอย่างน้อยระยะยาวก็คือผู้ที่ลงทุนที่อยากตั้งใจจะลงทุน5ปีขึ้นไปนะครับถามว่าเอ๊ะอันนี้เป็นอย่างไรบ้างก็คือมีการผสมระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ให้นักลงทุนอยู่ในกองทุนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น NAV ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็น NAV ที่ผสมมาเสร็จแล้วไม่เหมือนกับสไลด์ก่อนหน้านี้ก็คือเราต้องมาเลือกสัดส่วนตามที่เราต้องการแต่กองทุนเนี้ยคือกองทุนที่หลังจากที่เราวิจัยมาแล้วบอกว่านักลงทุนเนี่ยน่าจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่อยากลงทุนสั้นหน่อยคำว่าสั้นหน่อยก็คือ 2-3 ปีลงทุนปานกลางก็คือ 3-5 ปีลงทุนระยะยาวก็คืออยากจะเก็บเงินก้อนก้อนนี้มากกว่า5ปีขึ้นไปนะครับผลตอบแทนที่ได้รับจากการที่เราทำเขาเรียกว่าทำแบ็กเทสหรือว่าทำการเอาสแตทนะครับค่าสถิติในอดีตเนี้ยมาใส่กองทุนว่าเราจำลองออกมาเป็นพอร์ตจำลองผลตอบแทนที่ได้รับก็ประมาณสักกองทุนระยะสั้นเนี่ยก็ประมาณสัก 5-6% ต่อปีระยะปานกลางก็ 7-8% ระยะยาวก็ 9-10% โดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตจำลองนะครับพอร์ตจำลองในอดีตว่าเอ๊ะถ้าหากว่ากองทุนเหล่านี้เราลงทุนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากผลตอบแทนในอดีตเนี่ยถ้าเป็นพวกระยะสั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณลงทุน2ปีก็จะอยู่ประมาณสัก 10%นะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงที่ต่ำสุดด้วยเหมือนกันก็คือพอลงทุนเสร็จเกิดปีนั้นเกิดไครซิสนะครับถ้าหากว่าเราลงทุน2ปีเต็มนะครับผลตอบแทนอาจจะได้เพียงแค่ 1% เศษๆก็ได้อันนี้คือค่าต่ำสุดนะครับจาก สถิติในอดีตแต่ว่าอย่างไรก็ตามเฉลี่ยมันก็ประมาณสัก 10% 10% ก็ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าลงทุน3ปี3ปีก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16%ก็คือออกมาก็ 5% เศษๆนะครับ 5-6% เพราะฉะนั้นกองทุนเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่อาจจะไม่มีเวลาไม่อยากมานั่งแบ่งเงินใส่ว่าจะต้องลงทุนก้อนนี้เท่าไหร่สัดส่วนนี้เท่าไหร่อันนี้ก็คือมีสัดส่วนที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วให้เราเลือกถ้าเราตั้งใจจะลงทุนสั้นๆ 2-3 ปีก็อาจจะแนะนำว่ากองทุนฐานไทยจัดทับลงทุนระยะสั้นก็อาจจะเหมาะกับผู้ลงทุนนะครับกลุ่มนี้หรือถ้าหากว่าเราบอกว่าเงินก้อนนี้เราอยากจะใช้อีกตั้ง 4-5 ปีแน่ก็กองทุนที่บอกว่าจัดทับลงทุนระยะปานกลางก็อาจจะเหมาะนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีเวลาลงทุน3ปีจริงกองทุนเนี้ยโดยเฉลี่ยก็จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนเกือบ 20% นะครับ3ปีแต่ถามว่าขาดทุนได้ไหมนะครับ3ปีก็โชว์ได้นะฮะคือมันก็จะโชว์ว่าเนี่ยมันในสถิตินะครับในอดีตกองนี้ถ้าหากว่าลงทุน3ปีเป๊ะๆ เลยก็อาจจะขาดทุนได้ 0.28% ก็คือความหมายก็คือว่าเงิน100บาทพอครบ3ปีอาจจะเป็น100บาทเท่าเดิมหรือลบไปนิดหน่อย90กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ตั้งใจจะลงทุน3ปีขึ้นไปนะครับอยู่ในระยะเวลา 3-5 ปีก็คือเขาผสมมาให้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อย่างน้อยสุดผมเองผมเชื่อว่าถ้าหากว่าอันนี้คือพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าเรามีระยะเวลาการลงทุนยาวนานได้ในระดับหนึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในหุ้นเนี่ยมันก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกองทุนที่บอกว่าจัดทับลงทุนระยะยาวนะครับบอกว่าลงทุนตั้งใจมะลงทุนมากกว่า5ปีนะครับถ้าลงทุนได้5ปีจริงเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยก็คือประมาณสัก 48-49% ก็คือประมาณสักเกือบปีละ 10% นะครับแต่ถามว่าขาดทุนได้ไหมกองนี้ต้องบอกว่าขาดทุนได้นะ5ปีต้นพอถือ5ปีครบปุ๊บเนี่ยอาจจะขาดทุนได้นะครับเกิดไปเจอซื้อเอาตอนที่ราคาหุ้นเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ถือไปอีก5ปีในอดีตนะครับอาจจะขาดทุน 12% เป็นต้นนะครับถ้าถือแค่5ปีแต่อย่างไรก็ตามถ้าว่าถือ6ปี7ปีเนี่ยรันออกมาแล้วเนี่ยกองทุนเหล่านี้ก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้นะครับอันนี้ก็จริงๆมันจำลองมาให้ดูว่าเวลาลงทุนในหุ้นเนี่ยมัน
ความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือระยะเวลาการลงทุนถ้าหากว่ามีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นเกินไปเนี่ยไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะกับการลงทุนในหุ้นแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าว่าเราตั้งใจจะลงทุน3ปีอัพเนี่ยพอร์ชั่นลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นพอร์ชั่นที่สำคัญนะครับลงทุนบ้างน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีนะครับอันนี้ก็ถามว่าเริ่มจัดทับลงทุนอย่างไรจริงๆผ่านกองทุนรวมนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตามบูธต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีหลายคนก็แนะนำพวกเราได้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบุ๊กนะครับเราก็เปิดบัญชีได้นะครับไปถึงก็อาจจะมีการทำซูทสักหน่อยนึงนะครับมีทำว่าเอ๊ะเรารับความเสี่ยงได้ประมาณไหนนะครับก็จะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้จักว่าเอ๊ะตัวตนเราเนี้ยรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเราควรจะลงทุนในหุ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งต่างๆก็จะแนะนำพวกเราได้ละว่าสำหรับพี่นะคุณพี่นะครับอาจจะต้องควรจะลงทุนในหุ้นไม่เกินสัดส่วน 30% เป็นต้นเนื่องจากว่าคุณพี่รับความเสี่ยงได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่า 30% เราก็อาจจะบอกว่า 30% แล้วถ้าออกมาแล้วเนี้ยจัดสัดส่วนแล้วเนี้ยผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเป็นอย่างไรล่ะจริงๆก็ถามได้นะครับคิดออกมาเลยนึกภาพง่ายๆ 30% เนี่ยผลตอบแทนโดยเฉลี่ยก็จะประมาณสัก 7-8% นะครับตกประมาณนี้ 7% นะครับเพราะฉะนั้น 7% พอไหมก็ต้องถามตัวเองอีกนะครับของเงินลงทุนของเราถ้าหากว่าเราตั้งใจจะเก็บออมเพื่อระยะยาวจริงๆเนี่ยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยไม่พอหรอกเราก็ต้องบอกว่าเราต้องเปลี่ยนนะครับลองทดลองดูก่อนอาจจะต้องทดลองดูก่อนว่า 30% แล้วก็ผ่านไป3เดือน6เดือนชอบไหมถ้าชอบจริงๆก็ค่อยๆทยอยเพิ่มสัดส่วนหุ้นนะครับอันนั้นจะดีที่สุดนะครับหรือว่าพอลงทุนในสัดส่วนหุ้น 30% เสร็จเกิดรับไม่ได้อะเวลาที่หุ้นตกมากๆเกิดวันดีคืนดีหุ้นตก2วันติดต่อกันวันละ 3% 2วันเงินหายไป 5%เราบอกว่าเอ้ยลงทุนไปล้านหนึ่งเงินหายไป 5% หายไปละ50,000เอ้ยรับไม่ได้แล้วฉันเป็นคนหวั่นไหวมากนอนก็หวาดผวาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องค่อยๆทยอยลดสัดส่วนในหุ้นลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยเราลงทุนในสัดส่วนตราสารหนี้ค่อนข้างเยอะผลตอบแทนก็จะมาจากตราสารหนี้เป็นหลักนะครับรายได้ที่เราได้รับเนี่ยก็จะประมาณสัก 3-4% นะครับผมเชื่อว่านักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจว่ารายได้เราไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายในแต่ละเดือนก็มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างจ่ายน้อยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่จ่ายเยอะนะครับอันนี้ก็คงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอันนี้ก็เปิดได้นะครับเปิดได้บลจ.ต่างๆของฐานไทยก็มีซื้อ 2,000 บาทนะครับอันนี้ก็จริงๆอย่างที่น้อง A บอกพอเรามีรายรับเสร็จในแต่ละเดือนเนี่ยข้อสำคัญที่สุดก็คือต้องออมก่อนนะครับออมก่อนเดี๋ยวเราจะสอนดูว่าออมอย่างไรนะครับอาจจะออมสัก 10% ของเงินนะครับเพื่ออะไรเพื่ออาจจะเงินเก็บเพื่อลูกหลานนะครับอย่างที่น้อง A บอกซื้อเสร็จเก็บไว้อีก85ปีนะครับเขียนจดหมายพินัยกรรมบอกเหลนนะครับอันนั้นก็เป็นจริงๆเป็นตลกให้ฟังมากกว่านะครับคงไม่เป็นจริงเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่เราลงทุนเพื่อตัวเราเองเป็นหลักเพื่อลูกหลานบ้างนะครับ อย่างน้อยสุดเนี่ยคนเราแก่ตัวนะครับในอดีตนะครับหลายๆคนเนี่ยหวังว่าลูกหลานจะเลี้ยงดูนะครับแต่ผมยุคปัจจุบันเนี่ยยุคถ้าคนที่อายุมากอย่างอายุ60เนี่ยผมเชื่อว่ายุคนั้นเนี่ยยังมีลูกหลานค่อนข้างมากนะครับเรามีลูกมีหลานหลายท่านนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมมีพี่น้อง 4-5 คนนะครับ5ท่านนะครับยุคผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีแต่งงานเสร็จนะครับมีลูกเหลือกันอย่างมากก็คนหนึ่งหรือ2คนอย่างมากนะครับยุคถัดๆไปอย่างที่น้องเอบอกอย่างมากที่สุดก็จะเหลือ1ท่านนะครับลูกบุตรหลานออกมาเพราะฉะนั้นเราหวังว่าบุตรหลานที่เรามีอยู่เนี่ยจะมาเลี้ยงดูเราตอนเราแก่ชราเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ต้องเลี้ยงดูตัวเขาเองนะครับแต่ได้อย่างยุคผมเนี่ยซึ่งผมโอเคเราทำงานมาแล้วเรามีพี่น้องตั้ง5ท่าน
นะครับเราก็อาจจะแบ่งเงินพอร์ชั่นเงินของเราทุกเดือนเนี่ยให้พ่อแม่เราซึ่งถามว่าเป็นอย่างไรพ่อแม่เราก็จะได้เงินจาก5ซอสนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่เราเนี่ยก็พอจะมีเงินเก็บบ้างนะครับจากลูกหลานที่ให้ท่านในแต่ละเดือนแต่ถ้าหากว่านึกภาพอย่างตัวผมเองเนี่ยผมหวังให้ลูกมาเลี้ยงดูผมเนี่ยในอนาคตเนี่ยนึกภาพอย่างนั้นนะลูกผมอาจจะมีลูกผมมีอยู่คนเดียวนะครับผมหวังว่าลูกผมเนี่ยจะมาเลี้ยงดูตัวผมเนี่ยนึกภาพผมกับภรรยานะครับถ้าลูกผมแต่งงานก็จะมีพ่อแม่ของภรรยามี4ท่านคนทำงาน2คนต้องเลี้ยงดูคน6คนนะครับตัวเขาเองสามีภรรยาแล้วถ้าเกิดเขามีลูกอีกนะฮะนึกภาพเลี้ยงดู7คนเป็นไปได้ไหมครับท้ายสุดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าเราหวังว่าลูกจะเลี้ยงนะครับคนยุคปัจจุบันเนี่ยผมบอกหลายคนเลยว่าอย่าหวังว่าลูกเราเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูเราเหมือนกับที่เราเนี่ยให้เงินพ่อแม่เราเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูตัวเขานะครับแล้วก็เขาเองเขาอาจจะไม่มีเงินเก็บมากพอนะครับดังนั้นเราในฐานะที่ว่าปัจจุบันเราพอมีเงินเก็บบ้างนะครับเราก็ควรจะเก็บออมเงินแล้วก็ลงทุนให้ได้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือเก็บออมเงินบ้างแบ่งปันบ้างนะครับก็คือทำบุญบริจาคบ้างนะครับ 5% 10% แล้วแต่ท่านนะครับแต่ละท่านแล้วก็ค่อยใช้จ่ายผมเชื่อว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยทุกเดือนท่านจะมีเงินเก็บทุกเดือนการเกษียณของท่านเนี่ยไม่น่ายากทำอย่างเงี้ยไม่ยากหรอกครับสำหรับท่านที่ยังมีเงินเดือนมีเงินเก็บออมทุกเดือนอยู่บ้างนะครับอันนี้ตัวอย่างเก็บออมทุกเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใช้ระบบนะครับอย่างที่น้องเอบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องทำคำว่าดอลลาร์คอสก็คือว่าเวลาเราเงินเดือนออกเราถอนเงินเดือนนะครับถอนเงินเราเอาเงินไปซื้อกองทุนทุกเดือนเอาเงินไปลงทุนทุกเดือนนะครับถามว่าทำได้ไหมถ้าซื้อหุ้นทุกเดือนเห็นหุ้นขึ้นก็เริ่มทำใจไม่ได้เห็นหุ้นตกบางครั้งก็ทำใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดเนี่ยทำใจไม่ได้นะครับซื้อไปได้สักเดือน2เดือนเนี่ยเดือนแรกๆอาจจะยังทำใจได้เพราะมีวินัยบอกว่าฉันต้องมีวินัยพอผ่านเดือนที่3วินัยก็เริ่มหย่อนยานผ่านไปเดือนที่4เห็นหุ้นถ้าหุ้นขึ้นบอกหุ้นขึ้น50จุดวันผ่านไปแล้ว4เดือนหุ้นขึ้น50จุดหุ้นขึ้นไปแล้ว 10% เนี่ยจะให้ซื้อเนี่ยทำใจได้ไหมบางครั้งเนี่ยทำใจยากหุ้นตก 10% ล่ะตอนนี้คนกำลังบอกว่าโอ้ยแบร์มาร์เก็ตเลยตลาดหุ้นเนี่ยเป็นตลาดขาลงอย่างแท้จริงทำใจซื้อได้ไหมก็ทำใจยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อถ้าคนที่มีเงินเดือนเนี่ยผมอยากเชิญชวนนะครับตัดเงินทุกเดือนมาซื้อกองทุนทุกเดือนนะครับใช้ระบบซื้อนะครับอันนี้เดี๋ยวจะโชว์ระบบให้ดูสักนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะเราทำอย่างไรบ้างอันนี้ใช้พยายามใช้อินเทอร์เน็ตจริงๆหลายท่านเนี่ยถ้าหากว่าใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นนะครับการตั้งให้ตัดเงินทุกเดือนเนี้ยก็สามารถทำได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้หมายความว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่นี่ชื่อโชว์อินเทอร์เน็ตให้ดูว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันง่ายนะครับในการทำธุรกรรมแค่นั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ชินกับอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เราอยากทำมันนะครับถามว่าทำได้หรือไม่ที่ผมโชว์ให้ดูเนี้ยบอกว่าทำได้ทำผ่านเจ้าหน้าที่นะครับบลจ.ฐานไทยมีเจ้าหน้าที่นะครับรับทำให้ลูกค้าทุกท่านนะครับโทรไปคอลเซ็นเตอร์ของเรา1725ทำได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่เพียงแต่นี้โชว์อินเทอร์เน็ตให้ดูแค่นั้นเองว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำได้อันนี้ก็เข้ามาในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตนะครับเป็นหน้าตาพอเข้าอินเทอร์เน็ตเสร็จมันก็จะโชว์ให้เราเห็นว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่บ้างในแต่ละกองทุนนะครับอันนี้ซื้อเป็นรายงวดก็ได้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างแต่ว่าเดี๋ยวที่จะยกตัวอย่างเนี่ยคือซื้อทุกเดือนแทนนะครับอันนี้ซื้อทุกเดือนสมมติว่าเราซื้อกองทุนหุ้นระยะยาวทุกเดือนนะครับซื้อกองทุนไหนก็ได้นะครับไม่ได้บอกว่าต้องเป็นกองทุนหุ้นระยะยาวอาจจะเป็นกองทุนหุ้นปกติก็ได้นะครับอาจจะเงิน 2,000 บาทซื้อทุกเดือนนะครับเงินเดือนออกรายเดือนนะครับซื้อทุกเดือนนะครับสมมติเงินเดือนออกวันที่27ก็ตั้งซื้อเลย
วันที่27เงินเดือนออกปุ๊บซื้อเลยนะครับหากว่าวันที่27เป็นวันหยุดระบบเลือกได้นะครับถ้าเงินเดือนบอกว่าวันที่27เป็นวันหยุดเงินเดือนเข้าวันศุกร์เราก็คลิกวันทำการก่อนหน้าถ้าหากว่าวันที่27เป็นวันหยุดเงินไปเข้าวันจันทร์เราก็คลิกวันทำการถัดไปนะครับระบบเลือกได้นะครับเพราะกดตกลงใส่พาสเวิร์ดนะครับทุกเดือนพอเวลาเงินเดือนเราออกมันจะมาซื้อกองทุนตามที่เรากำหนดไว้ทุกเดือนนะครับอันนี้สร้างวินัยในการลงทุนให้พวกเราผมอยากให้พวกเราทำสำหรับคนที่กินเงินเดือนเนี่ยอยากเชิญชวนอย่างมากเลยอันนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือนึกภาพเหมือนท่านซื้อหุ้นทุกเดือนสมมติว่าเราอยากลงทุนในหุ้นนะครับซื้อหุ้นทุกเดือนนะครับอย่างน้อยที่สุดที่อย่างฟังน้องเอบอกต้นทุนของกองทุนหุ้นของเรานะครับก็ไม่ได้สูงมากมายนักนะครับลดลงเสียด้วยซ้ำเมื่อเวลาซื้อแล้วเวลาผ่านไปนะครับแล้วก็ทำให้เรามีวินัยลงทุนในหุ้นทุกเดือนเนี่ยผลดีของมันก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าผลตอบแทนในหุ้นเนี้ยโดยเฉลี่ยเนี่ยปีนึงประมาณสัก 10% นะครับเงินเก็บของเราก็เติบโตได้อย่างมีศักยภาพนะครับอันนี้กดตกลงเสร็จพอเดือนหน้ามันก็เริ่มตัดเงินเราแล้วเงินเดือนเราออกปุ๊บตัดเงินปั๊บเงินเดือนออกปุ๊บตัดเงินปั๊บจริงๆอันนี้สอนเนี่ยไม่ได้สอนว่าต้องซื้ออย่างเดียวนะครับขาขายก็ทำได้นะครับจ่ายเงินค่าบ้านจ่ายเงินค่าอะไรค่าผ่อนรถก็ทำได้เหมือนกันก็ขายทุกเดือนนะครับอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับขายกองทุนทุกเดือนมีเงินอยู่ในกองทุนขาย 10,000 บาททุกเดือนนะครับสมมุติว่าเงินเดือนออกปุ๊บต้องไปจ่ายค่ารถทุกเดือนนะจ่ายวันไหนล่ะจ่ายวันที่15ก็คลิกวันที่15เงินก็ตัดไปจ่ายค่ารถทุกเดือนผ่อนรถทุกเดือนก็ทำได้นะครับไม่ต้องคือคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบทำยังไงนะครับชอบทำอย่างนี้ครับติดโพสต์อิทโน้ตที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกว่าวันที่10เดือน10นะไปจ่ายค่านั่นค่านี่วันที่นี่นะต้องไปจ่ายค่าเหล่านี้จริงๆหลักการง่ายๆเลยถ้าหากว่าเรามีเงินเดือนออกปุ๊บนะครับ purchase เลยอันนี้สำหรับเงินก้อนเงินเดือนนะครับสอนนะครับซื้อกองทุนตราสารหนี้ก็พอมีเงินเดือน 50,000 บาทซื้อ 45,000 บาทเงินทิ้งอยู่ในบัญชีออมทรัพย์สัก 5,000 บาทก็พอนะครับเพราะว่าเงินในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเอิร์นดอกเบี้ยได้รับดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ 0.5 หรือ 0.75% บางคนบอกว่าเอาผมทิ้งในออมทรัพย์พิเศษอ่ะได้ดอกเบี้ย 3% ข้อเสียของออมทรัพย์พิเศษคือถอนได้จำกัดนะครับเดือนละครั้ง2ครั้งเสียเวลาต้องเดินทางนะครับลืมคิดเรื่องต้นทุนเหล่านี้นะครับใช้ระบบเนี้ยทำง่ายมากนะครับบอกว่าตัดบัญชีแบงค์ไหนล่ะไม่จำเป็นต้องแบงค์ฐานไทยนะครับของบลจ.ฐานไทยเนี้ยเราหักเงินแบงค์อื่นก็ได้เงินเราอยู่แบงค์กรุงเทพหักแบงค์กรุงเทพก็ได้เงินอยู่ไทยพาณิชย์กสิกรหักได้หมดแบงค์กรุงศรีบอกเราทำได้ UOB เราก็ทำได้กรุงไทยเราก็ทำได้นะครับแบงค์ไหนบอกได้นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่เราหักเงินมาเลยเงินเดือนออกหักเงินมาซื้อกองทุนก่อนอย่างน้อยพอชั้นเนี้ยแทนที่จะเอิร์นดอกเบี้ยแค่ 0.5 0.75เรามาได้ดอกเบี้ย 2% กว่าๆเกือบ 3% ส่วนต่างดอกเบี้ยปีนึง 2% ละสิ่งที่เราทำได้ทำอันนี้อันแรกก่อนนะครับเงินเดือนออกปุ๊บสอนอันนี้นะครับสมมุติเงินเดือนออกทุกเดือนวันที่25เดือนนี้ลองคีย์เองก่อนนะ25เดือน9สมมุติเดือน10ก็ได้เดือนหน้านะครับใส่พาสเวิร์ดพอวันที่25เดือน10เงินเดือนออกปุ๊บเนี้ยนะครับระบบมันจะตัดมาซื้อกองทุนก่อนเลยเป็นกองทุนตราสารหนี้อันนี้เอาพวกไม่มีความเสี่ยงก่อนละกันเราเทียบพาทูพาก่อนทำอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดคุณจะมีดอกเบี้ยเอิร์นดอกเบี้ยประมาณ 2% ต่อปีอันนี้ผมไม่ได้สอนให้คุณชนะเงินเฟ้อนะแต่ผมสอนให้คุณแค่ว่าอย่างน้อยที่สุดสภาพคล่องที่คุณมีอยู่เนี่ยแทนที่จะได้ดอกเบี้ยแค่ 0.5 หรือ 0.75 เนี่ยให้มาได้ดอกเบี้ยประมาณสักเกือบ 3% เอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ทำได้แค่นี้อย่างน้อยที่สุดเงินก้อนนั้นที่เราเก็บออมทุกเดือนอะไว้สำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายเงี้ย
มันมาเอิร์นดอกเบี้ย 2% ก่อน 3% ก่อนนะครับส่วนต่างประมาณสัก 2% เศษนะครับทำอย่างนี้นะครับกดตกลงเสร็จมันกดมันทำล่วงหน้าได้นะครับพวกนี้ไม่ใช่หมายความว่าต้องไปทำเอาตรงวันสมมติว่าเงินเดือนเราออกวันที่25 27จะสั่งระบบไว้ล่วงหน้าโทรไปสั่งเจ้าหน้าที่1725ก็ได้นะครับบอกเงินเดือนเราออกเนี่ยเราอยากจะเอามาตัดซื้อกองทุนทุกเดือนซื้อเสร็จแล้วเงินอยู่ในกองทุนละสั่งขายได้มีค่าใช้จ่ายรายเดือนสมมติว่าค่าบัตรเครดิตบางคนมีบัตรเครดิต3ใบนะครับบัตรเครดิตส่วนใหญ่แจ้งเราล่วงหน้ามั้ยครับแจ้งเราล่วงหน้า2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่บัตรคนส่วนใหญ่ทำยังไงครับแปะโพสิตโน้ตอีกวันที่10เดือน10นะเดินไป 7-11 นะไปจ่ายเงินค่าบัตรเครดิตนะ 5,555 บาทนะอย่าลืมนะส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องทำอ่ะส่วนใหญ่ก็คือทิ้งอยู่ในบัญชีเซฟวิ่งแล้วก็พอรอวันที่10เดือน10ถอนในบัญชีเซฟวิ่งเดินไป 7-11 ไปจ่ายเงินค่าบัตรเครดิตเสียอะไรบ้างเงินก้อนนั้นได้ดอกเบี้ยแค่ 0.5% แทนที่จะได้ดอกเบี้ย 2% กว่าเสียเวลาต้องไปถอนเงินที่ตู้เดินไป 7-11 เสียค่าธรรมเนียมให้ 7-11 อีกเดือนนึงถ้าคุณมีธุรกรรมกี่รายการล่ะคุณมี3รายการก็คูณ3นะครับสมมุติว่ารายการละ10บาทก็30บาทต่อเดือนปีนึงก็360บาทนะครับถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะครับปีนึงเนี่ยถ้าคุณทำพวกนี้เงินเก็บคุณจะเพิ่มอีกประมาณสักหลักหลายพันบาทในแต่ละปีอันนี้เอาแค่พาทุพาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณค่อยไปลงทุนอย่างอื่นนะครับอันนี้คือเอาแค่เงินหมุนนะครับทำอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าสร้างวินัยให้พวกเราเนี่ยเริ่มเห็นภาพแล้วก็เราไม่ได้ยุ่งยากเลยทำอย่างเงี้ยแค่จัดเมมโมรีในสมองเราแค่นั้นเองว่าเงินเดือนออกตัดมาซื้อกองทุนทุกเดือนเอาสเตทเมนต์มาสั่งขายกองทุนล่วงหน้าถ้าไม่ใช่อินเทอร์เน็ตก็โทรใช้เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ได้1725สั่งขายกองทุนล่วงหน้านะครับบอกว่าเราจะใช้เงินวันที่15ก็สั่งขายกองทุนสักวันที่13ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำแค่นี้เงินเราก็เพิ่มขึ้นละนะครับสูตรง่ายๆอันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทำแบบที่น้องเอเล่าให้ฟังก็คือว่าเราแบ่งพอร์ตเลยนะครับเงินเดือนออกมีเงินอยู่ 30,000 50,000นะครับตัดซื้อกองทุนหุ้นทุกเดือนเดือนละ 3,000 ก่อนนะครับที่เหลืออีกสมมุติว่ามีเงินเดือน 30,000 27,000 เนี่ยเก็บเงินในบัญชีเซฟวิ่งสัก 2-3,000 บาทพอนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือเอาเก็บออมก่อนถ้าเป็นคนที่ไม่มีหนี้นะครับนี่พูดถึงไม่มีหนี้ถ้ามีหนี้มีสินเนี่ยก็คงต้องเอาไปใช้จ่ายหนี้สินก่อนนะครับก็คือหนี้บัตรเครดิตอะไรต่างๆแต่นี่โชว์ให้ดูว่าระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยเราได้หรือถ้าหากว่าใครที่ไม่ชินในเรื่องอินเทอร์เน็ตก็ใช้นึกภาพอย่าไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้เจ้าหน้าที่ก็ได้เพียงแต่ขอให้เรารู้ว่าเงินของเราทำรายการล่วงหน้าได้ไม่จำเป็นต้องทำรายการในวันนั้นซื้อล่วงหน้าได้ขายล่วงหน้าได้เงินก็จะไปเข้าบัญชีตามที่เรากำหนดไว้อยากลงทุนทุกเดือนอยากซื้อกองทุนทุกเดือนไม่จำเป็นต้องผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับทำให้เรามีวินัยอันนึงเนี้ยทำให้เรามีวินัยในการลงทุนทำให้เงินตอนเกษียณอายุเนี้ยเรามีเงินเก็บออมตามที่เราต้องการอีกอย่างนึงที่เล่าให้ฟังเนี้ยเพื่อให้เงินที่เป็นสภาพคล่องของเราเนี้ยอย่างน้อยแทนที่จะได้ดอกเบี้ยแค่ 0.5 มาได้ดอกเบี้ยเกือบ 3% นะครับแล้วก็ไม่ได้มีภาระอะไรเพิ่มขึ้นไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรมากขึ้นนะครับทำอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าในแต่ละปีเนี่ยสิ่งที่ลงทุนก็ลงทุนไปสิ่งที่เราพยายามทำ manage เรื่องของสภาพคล่องของเราให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเนี่ยอย่างน้อยเราจะมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นเดือนหนึ่ง 2-3,000 บาททุกเดือนนะครับทุกเดือนทำอย่างนี้นะครับอย่างน้อยเงินก้อนนี้แทนที่จะเอาไปให้ 7-11 นะครับเก็บออมให้ลูกหลานเราดีกว่านะครับให้กับ
ใครที่ไม่มีลูกหลานเราอาจจะเก็บเงินเอาไปทำบุญก็ได้เงิน 2-3,000 บาทนะครับยังดีกว่านะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าถ้าว่าเราจะออมเดือนละพันทุกเดือนเนี้ยมีเงินล้านได้ไหมไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ทำงานเนี้ยถ้าใครทำงานปุ๊บเก็บออมเดือนละพันทุกเดือนนะครับ25ปีเป็นไปได้ได้ผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปีอีก25ปีได้ล้านบาทแน่นอนนะครับอยากมีเงิน10ล้านก็ต้องเก็บออมมากขึ้นนะครับจากเดือนละพันบาทก็เป็นเดือนละหมื่นบาทนะครับอันนี้จริงๆเป้าหมายจริงๆไม่ได้ยากมากนะครับเดือนละพันบาทเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยทำได้สำหรับคนที่กินเงินเดือนเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าหากว่ามีวินัยนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับจริงๆก็ศึกษาต้องจริงๆเริ่มต้นนะฮะขึ้นอยู่กับเริ่มต้นเร็วแค่ไหนถ้าหากว่าเราอายุมากแล้วอย่างผมเองเนี่ยผมอายุมากแล้วให้ผมมาเริ่มต้นเก็บเดือนละพันบาทเนี่ยผมคงไม่มีเวลาเก็บ25ปีเพราะว่าผมทำงานเหลืออีกประมาณสัก10ปีเศษๆ10ปีก็เกษียณละนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีเวลามากมายดังนั้นถ้าหากว่าเราเริ่มต้นช้าก็อย่างที่เอบอกคือการเก็บออมก็ต้องเร่งสปีดในการเก็บออมมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่หนุ่มสาวอายุยังน้อยนะครับเก็บเดือนละพันก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนนิสัยของเราให้หมดเลยตั้งแต่วันนี้อะไรที่เก็บออมได้เก็บออมไปก่อนอะไรที่เรื่องของสภาพคล่องที่อย่างที่เล่าให้ฟังก็เปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมคุยกับพวกเราได้ถามผมกับเอได้นะครับเนี่ยกลางมาให้ดูพี่มีอย่างนี้อย่างนี้งี้นะทำอย่างไรดีบอกพวกเราก็ช่วยบอกให้ไอเนี้ยพี่ทำอย่างนี้นะพี่ทำอย่างนี้นะพี่ทำอย่างนี้นะแค่เนี้ยเดี๋ยวสักพักนึงเราก็เริ่มชินอ๋อมันเหมือนกับเป็นวนลูปแล้วต่อไปเราทำอย่างเงี้ยอย่างน้อยสุดทำอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่า1แต่ละเดือนคุณมีเงินเพิ่มขึ้น2เงินที่คุณเก็บออมเนี่ยอย่างน้อยเวลาที่คุณเกษียณอายุเนี่ยคือคุณน่าจะมีเงินเก็บออมได้ดีพอสมควรดีกว่าวิธีปัจจุบันที่เราทําอยู่นะครับอันนี้ก็วางแผนให้ถูกออมเพิ่มรายได้เพิ่มเมื่อรายได้เพิ่มเราก็ออมเพิ่มนะครับจริงๆก็ติดตามหน่อยนึงอันนี้ใช้เทคโนโลยีก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่ไม่ชินก็ใช้เจ้าหน้าที่ได้นะครับโทรหา1725ได้บจ.ฐานไทยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์เราก็ถามเขาไปเรื่อยๆได้จริงๆมานั่งฟังพวกอย่างเงี้ยฮะฟังเสร็จนะฮะไม่เข้าใจถามไม่เข้าใจเนี่ยต้องถามแล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่อยากถามไม่อยากโอ๊ยคนเยอะเกินไปนะครับไปที่บูธผมแนะนำให้ไปที่บูธต่างๆบอกว่าเนี่ยพี่มีอย่างงี้อย่างงี้เมื่อกี้ฟังอย่างเงี้ยอยากจะรู้อย่างเงี้ยได้ไหมนะครับอันนี้มีคือมางานอย่างนี้เนี่ยต้องเก็บออมความรู้นะครับเรื่องการลงทุนให้มากที่สุดนะครับหลังจากเก็บออมเสร็จรู้เสร็จนะครับจำเป็นต้องปฏิบัติด้วยนะครับรู้อย่างเดียวไม่พอนะครับถ้าว่าเราไม่ปฏิบัติเงินก็เราก็ไม่งอกเงยถ้าหากว่าเรายังทำเหมือนเดิมแล้วเราหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างเป็นไปไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าหากว่าเรายังเก็บออมเหมือนเดิมเรายังฝากเงินเหมือนเดิมเรายังลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เช่นเดิมเราหวังผลลัพธ์จะได้ผลลัพธ์ประมาณผลตอบแทน 10% ต่อปี 8% ต่อปีเป็นไปไม่ได้ครับนะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับโอเคครับคงหมดแค่นี้ครับขอมีคำถามไหมครับเดี๋ยวมีจับรางวัลหน่อยอ่ะกี่รางวัลครับ2รางวัลเดี๋ยวเรามีรางวัลอีก2รางวัลนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เพ็งจับดีกว่าสองรางวัลเลยครับสองรางวัลนะครับรางวัลแรกนะครับนี่เลขอะไรเนี่ยเอาไหมสองสองอะไรเนี่ยน้องครับน้องครับดูรางวัลนี้หน่อยนี่รางวัลอะไรเนี่ยเลขเหมือนเลขสองสองอะไรครับเนี่ยสองสองห้าหรือสองสองแปดใช่ไหมครับเด็กเอาเป็น225ครับมาแล้วครับเชิญเลยครับเอให้ไหมเป็นเราลงไปถ่ายลงไปข้างล่างไหมครับ
อีก1รางวัลนะครับเลขที่ออกคือ104ครับ104มีมั้ยครับ104มีมั้ยครับถ้าไม่มีขออนุญาตจับเลขต่อไปนะครับ104มีนะครับเป็นพี่เพ็งมากเลยนะครับอ๋อมีคำถามนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอยากขอเรียนถามว่าละกองทุนทองเนี้ยมันจะเข้าข่ายตรงไหนคะของวันนี้ค่ะกองทุนทองจริงๆเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับตามหลักการแล้วเนี่ยควรจะลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยประมาณ 5-10% เพราะว่าเหตุผลเพราะว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำหรือกองทุนสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยความต้องบอกว่าความแกว่งของราคาเนี่ยจะไม่เป็นไปตามหุ้นก็คือมันเหมือนกับเขาเรียกว่าราคามันผันผวนเนี่ยมันอาจจะคนละทิศคนละทางกับสินทรัพย์อื่นดังนั้นถ้าหากว่าเรามีอยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราบ้างนะครับเขาบอกว่าจะช่วยลดความผันผวนแต่ว่าไม่ใช่ว่าลงทุนเยอะเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ต้องบอกว่าหาค่าคือจะบอกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยไม่มีจริงๆสำหรับตัวผมนะส่วนใหญ่แล้วผมเห็นนักลงทุนที่ลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูรูปกราฟเป็นหลักดังนั้นเนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าลงทุนสัก 5% หรือ 10% ของเงินครับก็จะดีที่สุดครับจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับหมายถึงว่าพอเราจัดเป็นทับลงทุนเป็นพอร์ตแล้วเนี่ยอาจจะมีหุ้นมีอะไรปนอยู่อย่างนั้นการใส่ทองเข้าไปเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเท่าระยะเวลาที่เราจะลงทุนนะครับเช่นเราจะลงทุน5ปีก็อาจจะมี 5% ใส่ไว้ในนั้นทั้ง5ปีถามว่ามีเพื่ออะไรเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเกิดหุ้นมันตกเยอะๆอย่างน้อยส่วนใหญ่แล้วทองมักจะยังยืนอยู่ได้หรือถ้าตกก็ตกไม่เยอะเท่าหุ้นนั้นมันจะช่วยลดการขาดทุนโดยรวมนะครับหรือบางครั้งทําให้พอร์ตยังพอมีกําไรอยู่นั้นก็คือถ้าเราจะลง5ปี10ปีก็ถ้าเลือกที่จะใส่สินทรัพย์ทางเลือกเข้าไปก็ใส่ไว้อย่างนั้นแต่ว่าประเด็นอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปไอ้ตัวที่เราจงใจจะใช้ลดความเสี่ยงเนี่ยตัวมันจะกลายเป็นความเสี่ยงซะเองเพราะว่าทองอย่างที่พี่ไพศาลว่าก็คืออย่างแรกคือมันประเมินราคาลําบากอย่างที่2คือมันไม่มียิวถ้าเกิดเราคุยกันจริงๆก็คือมันไม่มีดอกเบี้ยมันไม่มีปันผลนะครับพอมันไม่มีอย่างนี้เนี่ยในภาวะที่เกิดแพนิคมากๆเช่นมีคนเทขายออกมาเนี่ยมันพร้อมจะลงได้เยอะมากๆโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปหยุดเมื่อไหร่ไม่เหมือนกับบอนด์ที่ว่าเกิดมีคนเทขายจริงดอกเบี้ยยังอยู่ถึงจุดนึงจะมีคนมาซื้อเพราะว่าหวังในดอกเบี้ยนั้นหรือหุ้นเนี่ยมันตกจริงแต่ว่าปันผลยังอยู่มันเหมือนกับเราเริ่มเก่งกําไรกับมันเพราะว่ามันไม่รู้ว่าราคาที่แท้จริงของมันเนี่ยคืออะไรนะครับคนส่วนใหญ่ที่เทรดทองนะครับเอาว่าซื้อขายทองเนี่ยส่วนใหญ่เลยดูรูปกราฟนะครับถามว่าปัจจัยพื้นฐานของมันคืออะไรถ้าใครอยากจะซื้อทองนะครับปัจจัยพื้นฐานคือหวังว่ารัฐบาลกลางในแต่ละประเทศจะเปลี่ยนจากพันธบัตรสหรัฐมาเป็นทองคำถามว่าเป็นไปได้ไหมบางท่านก็บอกว่าเป็นไปได้นะครับแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นนะครับในช่วงภาวะนี้นะครับดังนั้นมีบ้างนะครับแต่ว่าอย่าไปทุ่มกับมันมากจนเกินไปนั่นคือทองคำน้ำมันเป็นอีกแบบหนึ่งกองทุนน้ำมันเนี่ยเนื่องจากน้ำมันนึกภาพน้ำมันนะฮะเรามีเงิน10ล้านบาท20ล้านบาทซื้อน้ำมันเก็บได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกองทุนน้ำมันเนี่ยเวลาเขาเอาไปลงทุนเนี่ยเขาจะไปซื้อตราสารอนุพันธ์นะครับที่เป็นฟิวเจอร์ก็คือเขาเรียกว่าฟิวเจอร์หรือตราสารล่วงหน้านะครับจะต้องมีการเซ็ตเทอร์ราคาล่วงหน้าดังนั้นตราสารเหล่านี้โดยปกติเนี่ยจะมีความแกว่งของราคาตราสารเนี่ยเช่นเดียวกับน้ำมันมากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ว่ามีความแกว่งเช่นเดียวกับน้ำมันก่อนอันนี้ก็คือความหมายก็คือว่าอะไรซื้อกองทุนน้ำมันโดยปกติแล้วราคาของกองทุนน้ำมันจะแกว่งเช่นเดียวกับราคาน้ำมันอันนั้นอันแรกก่อน
ดังนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ราคาน้ำมันต่อไปอีกว่าราคาน้ำมันเนี้ยนี่คือสินทรัพย์ตัวเดียวนะครับเหมือนทองคำฮะเราซื้อทองคำก็คือเหมือนซื้อทองคำเพราะฉะนั้นซื้อน้ำมันก็คือต้องมาวิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันเนี้ยเป็นอย่างไรถูกหรือแพงณปัจจุบันนะครับส่วนตัวเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะบอกนักลงทุนเสมอว่าน้ำมันเนี่ยเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่เอาไว้สำหรับเทรดมากกว่าลงทุนไม่ค่อยเหมาะลงทุนไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าอะไรนึกภาพหุ้นเนี่ยจะขึ้นจาก10บาทเป็น20บาทก็คือขึ้น 100% เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่คำตอบก็คือเป็นไปได้ใน1ปีเนี่ยนะครับเป็นไปได้หุ้นขึ้นเนี่ยพอปีหน้าขึ้นอีกจาก20บาทขึ้นไป40บาทเป็นไปได้ไหมก็บอกว่าเป็นไปได้ขึ้นอีก 100% เนี่ยแต่ถามว่าน้ำมันเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่คำตอบก็คือเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นมากๆเนี่ยพอมันขึ้นมากในระดับหนึ่งโลกเราเนี่ยเนื่องจากเราต้องคอนซูมน้ำมันเราต้องใช้น้ำมันที่ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรับไม่ได้คือผู้บริโภครับไม่ได้อะราคาน้ำมันสูงเกินไปประเทศต่างๆก็รับไม่ได้นะครับนึกภาพอย่างสหรัฐเนี่ยให้ราคาน้ำมันสูงไปเรื่อยๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องเกิดเงินเฟ้อเกิดความวุ่นวายนะครับในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศผู้ผลิตน้ำมันเองก็ไม่อยากให้น้ำมันขึ้นมากจนเกินไปเพราะว่ารู้ว่าถ้าหากว่ามันเกิดไครซิสอย่างนั้นต่อไปเนี่ยความต้องการน้ำมันก็จะดรอปลงมาอย่างรวดเร็วหรือว่ามีการหาพลังงานทดแทนอย่างอื่นมาทดแทนน้ำมันนะครับดังนั้นน้ำมันเนี่ยเวลาขึ้นก็จะขึ้นในระดับที่ลิมิตมากแต่เวลาตกก็จะมีลิมิตของมันเหมือนกันไม่ใช่หมายความว่ามันตกแล้วจาก100บาทจะตกเหลือ10บาทเพราะว่าน้ำมันมันก็มีการผลิตมีต้นทุนในการผลิตเพราะฉะนั้นมันแก๊ปมันก็จะมีวิ่งอยู่อย่างเงี้ยฮะนะครับวิ่งไปเรื่อยๆแก๊ปของมันมันเป็นเหมือนวัฏจักรอะครับคือทองอย่างทองอย่างเงี้ยหรืออย่างหุ้นเนี่ยบางทีเราเห็นเทรนด์ระยะยาวมันมีแนวโน้มที่จะโตได้แต่ถ้าน้ำมันเราดูยาวหน่อยเนี่ยบางครั้งเราเห็นเป็นค่อนข้างเป็นวัฏจักรเลยคือมีช่วงที่ขึ้นถึงจุดนึงก็ทรงแล้วก็ย่อลงมาอย่างเงี้ยนั้นอาจจะเหมาะกับการเรียกว่าเทรดหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นครั้งคราวตามจังหวะที่มีโอกาสมากกว่าครับอีกอย่างนึงคือมันก็ไม่ได้เป๊ะเท่าราคาน้ำมันเป๊ะถ้าเราสังเกตว่าลงกองน้ำมันจริงเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมันเช่น NYMEX WTI ขึ้น 2% อย่างเงี้ยกองน้ำมันอาจจะไม่ได้ขึ้นได้ 2% เป๊ะๆตามนั้นก็ขึ้นอยู่กับสัญญาฟิวเจอร์ที่ไปอ้างอิงราคาไอ้ตัว NYMEX ตัวนั้นนะครับบางครั้งมันอาจจะขึ้นมากกว่าหรือน้อยกว่าก็คาดเดายากอีกอย่างนึงคือมันเป็นราคาที่ส่วนใหญ่เราต้องรู้ในคืนในเช้าวันรุ่งขึ้นอย่างคนที่ซื้อน้ำมันผ่านพวกกองทุนน้ำมันเนี่ยเราซื้อวันนี้ราคาจริงที่จะได้เนี่ยกองก็จะไปซื้อกองน้ำมันในต่างประเทศเนี่ยประมาณ 4:00 5:00 วันรุ่งขึ้นซึ่งระหว่างนั้นเนี่ย12ชั่วโมงน้ำมันมันอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้กลายเป็นว่าเรามองว่ากะว่าจะซื้อถูกกลายเป็นว่าน้ำมันมันขึ้นตอนกลางคืนแล้วก็ซื้อแพงอะไรเงี้ยก็จะยากหน่อยขณะที่ทองอย่างทองตอนหลังเราไปเทรดในตลาดสิงคโปร์ตลาดฮ่องกงมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อแล้วก็ได้ราคาช่วงบ่ายๆมันก็ค่อนข้างจะดูง่ายกว่าถ้าเป็นทองนะครับแต่อย่างที่บอกอยู่ที่คนมองจริงครับพวกนี้ส่วนนึงสินทรัพย์เก็งกําไรเนี่ยส่วนนึงมันเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ที่ความเชื่อด้วยถ้าเราเชื่อว่ามันจะดีมันจะขึ้นเนี่ยก็ดังนั้นจึงมีคนซื้อและคนขายอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยครับซื้อน้ํามันเนี่ยถ้าเราซื้อตามช่วงระยะเวลาอย่างหน้าหนาวเนี่ยนะน้ํามันจะขึ้นอะไรเนี่ยอันนี้ก็คําถามคือเอ๊ะซื้อน้ํามันตอนช่วงที่เป็นฤดูหนาวของทางสหรัฐอเมริกาคิดง่ายๆนะฮะสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยดีหรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าเราดูด้านดีมานด์นะครับคือช่วงที่เป็นวินเทอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นแต่จริงอันนี้ไม่ได้เสมอไปว่ามันจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่แต่ก็ไม่ต่ำเกินใช่ไหมส่วนใหญ่เนี้ยราคาน้ำมันระยะหลังๆเนี้ยจะขึ้นอยู่กับ supply การคาดการมากกว่าการคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นถ้าหากว่าคาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะตกต่ำผมสมมุติง่ายๆนะครับถ้าว่าคาดการอย่างนี้คนก็จะเชื่อว่าความต้องการน้ำมันจะลดลงในอนาคตต่อให้เป็นหน้าหนาว
นะครับวินเทอร์ราคาก็อาจจะลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นวินเทอร์หรือหน้าหนาวเนี่ยที่บอกว่าความต้องการใช้น้ำมันจะมากขึ้นมีผลต่อราคา มีบ้างแต่ไม่เสมอไปจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกไหมจริงๆมันไม่ใช่แหล่งผลิตถ้าหากว่ามีการสมมติว่าทะเลาะกันในตะวันออกกลางดีกว่าอย่างเงี้ยมีผลต่อราคาน้ำมันแน่นอนเพราะเป็นแหล่งผลิตแต่จีนกับน้ำมันเป็นคอนซูมก็คือเป็นผู้ใช้ดังนั้นทะเลาะกันถ้าไม่ยืดเยื้อไม่มีผลกับราคาน้ำมันครับนะครับแต่ถ้ายืดเยื้อก็โดยปกติในภาวะที่ขัดแย้งหรือสงครามมันก็จะขึ้นโดยสถิตินะครับเห็นแต่ว่ามันไม่ใช่โดยตรงอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะครับน้ำมันเอาไว้เทรดได้นะครับลงทุนยาวๆเนี่ยไม่ค่อยเหมาะนะครับเทรดก็คือว่าถ้าเราคิดว่าราคาเนี้ยตกลงมาแล้วตกลงมาต่ำมากๆอาจจะมาใกล้กับจุดที่เคยต่ำสุดจุดที่เคยต่ำสุดเป็นถ้าเราไปศึกษาบอกว่าเป็นต้นทุนการผลิตของบริษัทน้ำมันนะครับไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วนะเพราะต่ำกว่านี้แล้วผู้ผลิตน้ำมันก็ไม่มีก็จะไปลดการผลิตน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอีกแนวนึงก็จะมีแนวเราต้องศึกษาแต่ถ้าถามผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมแนะนำว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยน้ำมันถ้าไม่ได้ศึกษาเนี่ยไม่ควรลงทุนนะครับทองอยากจะลงทุน 5% 10% พอเป็นไปได้นะครับดีกว่าเพราะถ้าถือทองยาวๆเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างสมมติว่าบอกว่าปีนึงนะทองคำขึ้น 30% 40% ใน1ปีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้น้ำมันขึ้น 30% 100% ใน1ปีเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันแต่ยากมากแล้วก็โอกาสที่จะเกิดว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเจอแรงขายลงมาเป็นไปได้เยอะนะครับต่อเนื่องอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ว่าจะเริ่มซื้อทองรอบใหม่นี่นะคะจะรอให้ทองต่ำมากๆเนี่ยแล้วจะช้อนซื้อคำถามก็คือจะซื้อทองร้อยทองต่ำมากๆดีไหมคำตอบก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับทองเนี่ยคนซื้อเนี่ยเป็นเรื่องของซื้อด้วยเรื่องของกราฟเป็นหลักคำว่ากราฟก็คือเรื่องของเทคนิคอลนะครับคนก็ไปลากกราฟเอาบอกว่าเอาทองพอต่ำมาถึงจุดนี้มักจะไม่ต่ำกว่านี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าเส้นซัพพอร์ตนะครับถ้าหากใครไปศึกษาเรื่องกราฟนะฮะจริงๆถามผมเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ทำเช่นนั้นนะครับไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าเราเทรดเนี่ยจริงๆไม่กำไรกับขาดทุนท้ายสุดเนี่ยไม่เยอะหรอกครับแล้วก็เสียค่าคอมมิชชั่นหมดนะครับเสียค่าคอมมิชชั่นส่วนต่างให้กับโบรกเกอร์หมดจริงๆเวลาลงทุนเนี่ยถ้าเรามองการลงทุนระยะยาวๆนะครับลงทุนในหุ้นพอร์ชั่นนึงลงทุนในทองคำอย่างที่เรียนให้ทราบอีกพอร์ชั่นนึงถ้าหากว่าทำได้เช่นนี้นะครับลงทุนยาวเพียงพอเนี่ยพอร์ตผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับในการลงทุนของเราเนี่ยน่าจะดีกว่าการที่ไปมอนิเตอร์มันเราอาจจะมีมอนิเตอร์บ้างถ้าเรามีเงินสมมติร้อยเซลเรามีเงิน10ล้านเราอยากซื้อทองสัก 200,000 อย่างเงี้ยเอาไว้เทรดเล่นๆเขาเรียกว่าเทรดเล่นๆอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเรามีเงิน10ล้านเราเทรดทองสัก3ล้าน5ล้านอย่างเงี้ยไม่เหมาะนะครับจริงๆนะครับแล้วก็วุ่นวายใจเปล่าๆเวลาทองขึ้นก็ดีใจทองตกก็อาจจะเสียใจนะครับค่ะช่วงนี้นะคะกับสำหรับการสัมมนานะคะวันแรกค่ะกับหัวข้อจัดทับลงทุนตอนรวยแบบอัตโนมัตินะคะหลายๆท่านคงจะได้คำตอบไปบ้างนะคะซึ่งวันนี้ถ้าเกิดท่านไหนที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วก็คงจะทราบนะคะว่าการลงทุนเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอยู่ที่ว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้มากหรือว่าได้น้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับท่านลงทุนเป็นผู้เลือกเองถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้นะคะกับทางบลจ.ทั้ง16แห่งช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณไพศาลครุฑดำรงชัยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนบลจ.ทหารไทยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะนะคะต้องขอขอบคุณคุณศักดาสัพพปัญญาวงศ์นะคะผู้เขียนหนังสือจัดทับลงทุนตอนรวยแบบอัตโนมัติค่ะขอบพระคุณนะคะ